สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทาง Money Channel นะคะแล้วก็สวัสดีสำหรับท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ที่ห้องสัมมนาอาจารย์สังเวียนด้วยนะคะวันนี้เราถ่ายทอดสดกันนะคะแต่ว่าเนื้อหาเข้มข้นเหมือนเดิมนะคะสำหรับลงทุนอย่างไรหากวิกฤตไทยลากยาวนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นะคะคุณศรีธนาแนะนำไปแล้วนะคะสำหรับแขกรับเชิญบนเวทีของเราทั้ง3ท่านดิฉันขออนุญาตสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีครับค่ะแล้วก็เพื่อให้เกิดอรรถรสนะคะในเรื่องของการฟังก็ทีมงานฝากมานะคะว่าให้ถามทุกท่านนิดนึงนะคะว่าแต่ละท่านนะคะใครที่ยังไม่เคยลงทุนในตลาดหุ้นเลยคะยกมือนิดนึงค่ะใครให้ความร่วมมือเราเดี๋ยวเราจะให้หุ้นเด็ดนะคะจากคุณมนตรีคุณมนตรีจะให้หุ้นเด็ดค่ะแล้วก็อาจารย์นิเวศก็จะให้พี่ตู่ก็จะให้เหมือนกันนะคะไม่เคยลงทุนเลยค่ะยกมือนิดนึงค่ะน้อยนะคะลงทุนมาแล้วนะคะ5ปีค่ะยกนิดหนึ่งนะคะอ๋อใครที่ลงทุนเมื่อปีที่แล้วคะโอแสดงยอมความยินดีด้วยนะคะไม่แน่ใจขายไปหรือยังนะคะถ้ายังไม่ขายนี่ไม่เหลือกำไรแล้วนะคะตอนนี้เตรียมลงทุนกันใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะแต่ว่าเราตั้งหัวเรื่องกันวันนี้นะคะก็คือลงทุนอย่างไรหากวิกฤตไทยลากยาวตอนนี้ที่เราเผชิญเหมือนกันก็คงจะเป็นเรื่องของการเมืองนั่นเองดิฉันขอไปที่ภายในประเทศก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็บนเวทีนอกจากดิฉันเป็นสุภาพสตรีแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นสุภาพสตรีนะคะที่น่านับถือมากทีเดียวค่ะพี่ตู่วรวรรณนะคะดิฉันขออนุญาตนะคะถามทางพี่ตู่วรวรรณแล้วกันนะคะว่าพี่ตู่มรวรรณมองสถานการณ์ทางการเมืองยังไงคะเพราะว่าช่วงที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิ่มๆจะหลุด 1,200 โอ้โหช่วงนั้นวิกฤตการเมืองแรงมากตอนนี้ทะยานขึ้นมานะคะยืนเหนือ 1,300 แล้วสัญญาณนี้บอกชัดไหมคะว่าใกล้จะจบแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าคะก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าที่พี่ไม่เคยได้ยินเนาเรียกพี่ว่าพี่ตู่วรวรรณนะคะเป็นสุภาพสตรีที่น่านับถือรู้สึกตัวเองเป็นบิ๊กตู่ขึ้นมาทันใดจะเนาเนาอายุยังน้อยพี่ตู่เนานับถือพี่ตู่เป็นผู้อาวุโสค่ะคือด้วยความชราอย่างนี้นะคะคือสถานการณ์การเมืองต่อไปนี่จะเป็นอย่างไรนะคะคำถามนี้ก็คือว่าอย่างมากสุดอันนี้พี่เดาของพี่เองนะไม่มีอะไรมาซัพพอร์ตทั้งนั้นนั่นแหละแต่ด้วยเซนส์ของเราคือว่าลากไปอย่างมากก็แค่กลางปีเพราะว่าระบบมันรองรับไม่ไหวค่ะนะฮะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ระบบนี่คือระบบอะไรฮะระบบระบบเศรษฐกิจและสังคมผู้คนความอดทนของคนอดทนคนไทยอดทนไม่มากหรอกค่ะนะฮะไม่อย่างนั้นก็การลงทุนระยะยาวของคนไทยคือ1อาทิตย์เป็นตัววัดความอดทนได้ดีนะฮะสังเกตจากพี่เปี๊ยะนะคะคุณมนตรีเริ่มทานน้ำแล้วค่ะแสดงให้เห็นว่าร้อนร้อนรุ่มสังเกตถึงความอดทนแกกำลังน้อยลงคืออะไรดร.นิเวศนี่เป็นครั้งแรกที่นัดแล้วมาตรงเวลาอุ้ยตายแล้วอันนี้เผากันหนอกหน้าจอเลยนะคะพี่ตู่ว่าชมหรือว่าอะไรนะคือความแตกร้าวของประเทศเนี่ยตอนนี้มันทั้งกว้างและลึกในทุกวงการบ้านเดียวกันก็ตอนนี้คุยกันไม่ได้แต่ก่อนยังบอกไม่ต้องคุยก็ได้ตอนนี้คือทุกคนไม่ได้แล้วไม่มีเบรกพี่ก็ยังเป็นเลยเริ่มไม่มีเบรกมากขึ้นเห็นไหมฮะทีนี้อันนี้พี่ตู่มีปัญหาใครที่บ้านหรือเปล่าฮะเรื่องการเมืองไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีอ่ะไม่มีเพราะผู้หญิงเป็นใหญ่ในบ้านอันนี้จบไปค่ะถ้าอย่างนี้จบค่ะนั่นก็คือว่าสังคมเราอยู่กันอย่างนี้ไม่ได้นะคะความถูกต้องก็ต้องมีแล้วก็ต้องมีเวลาให้ adjust ตัวกันใครที่เคยทำผิดมาแล้วพี่คิดว่าก็ต้องมีเวลาเขา adjust ตัวนิดหน่อยนะฮะแต่ก็จะแบบว่าเฮ้ยเจ้าเจ้ากันไปมันไม่ได้นะคะมันถึงเวลาที่จะต้องทำผิดให้เป็นถูกนะคะโดยให้ระยะเวลาพี่คิดว่ามันลากเกินกว่านี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าล่าสุดเนี่ยได้ข่าวมาว่าเมื่อวีคเอนด์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังมีคนคุยกันอยู่นะคะในคนที่ไม่ยอมว่าจะเป็นผู้ที่เกษียณแล้วจากกองทัพแต่ท่านยังมีบารมีอยู่ร่วมกับทางภาคนักการเมืองทั้งสองฝั่งซึ่งถือว่าสองคนนี้เป็นตัวแทนได้เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายภาคส่วนก็คุยกันเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องรู้ว่าต้องหาทางออกให้ได้ไม่อย่างนั้นคนที่ชอกช้ำกับแบนหมวกคือประเทศแต่จะปล่อยให้มันจบไปเอ้ยเจ้าๆกันไปว่ากันใหม่แล้วคนที่ยอมรับไม่ได้เนี่ยเขาบอกเขาไม่รับไม่ได้พี่ตู่มองว่าจะจบภายในกลางปีนี้ไหมคะหรือว่าจะไปถึงไตรมาส3หรือว่าปิ่มๆไตรมาส4หรือว่าจบไตรมาส1นี่แหละมันขึ้นกับเขาว่าจบหมายถึงอะไรค่ะนะฮะถ้าจบของพี่หมายถึงเอาละตอนนี้ทุกคนต่างแยกย้ายกลับกันไปทำหน้าที่ของตัวเองก็ได้แล้วเราได้ทำหน้าที่เพื่อชาติมาเยอะแล้วค่ะนะฮะถ้าอย่างนั้นพี่คิดว่าภายในกลางปีนะคะเพราะว่า
ฝนก็ตกนะลำบากละกลางปีลำบากแล้วก็มันอยู่ยาวกันมากไม่ได้อย่างนั้นอธิบายให้ชัดเนี่ยหมายถึงว่าคุณสุเทพกปปส.เนี่ยคุณสุเทพก็กลับบ้านไปคุณชุมนุมก็กลับบ้านไปไม่รู้แล้วก็รัฐบาลรัฐบาลก็ยังไงฮะรัฐบาลยังเป็นรักษาการอย่างนี้หรือว่ามีรัฐบาลใหม่มาหรือยังไงฮะคือก็ต้องพูดตามตรงนะคะก็เกรงใจเหมือนกันออกช่อง Money Channel เนี่ยนะคะแต่ก็ต้องขอพูดตามมีคนบอกสดด้วยค่ะพี่ตู่ขู่ด้วยมีขู่ด้วยซิกโบกธงว่าอย่านะอย่านะแต่ก็อย่างนี้ค่ะคือว่ารัฐบาลเองเนี่ยได้พยายามทำอะไรเยอะแยะเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่คุณทำไปก็ต้องยอมรับว่ามันมีผลในเชิงลบต่อเศรษฐกิจของประเทศเรามองตรงนี้ก่อนถ้ามองตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเถิดนะคะพี่คิดว่าสิ่งที่ผิดพลาดไปโดยเฉพาะโครงการข้าวนี้เห็นชัดที่สุดคือมันปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะถ้ามองอย่างนี้คุณถอยเถิดนี่คืออย่าถือว่านี่เราพูดเรื่องการเมืองแต่พูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งหนูคงไม่โดนไล่ออกนะเนี่ยยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะเนี่ยถามเดียวพูดมาอย่างว่าช่วยนั่นเถอะแล้วเดี๋ยวก็กลับเข้าไปในแทร็กเดิมนะมีการเลือกตั้งมีรายการจัดการปฏิรูปยังไงก็ต้องเดินเพราะตอนนี้ภาคธุรกิจไม่รอแล้วนะคะภาคธุรกิจภาคประชาชนไม่ต้องรอแล้วว่าจะเลือกตั้งก่อนปฏิรูปปฏิรูปก่อนแล้วแต่เขาเดินหน้าแล้วแล้วแบ่งงานกันทำแล้วเครือข่ายใหญ่มาก70องค์กรมากกว่า70อีกค่ะนะคะมากกว่า70แล้วก็องค์กรเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเฉพาะตัวแทนภาคธุรกิจแต่เป็นตัวแทนภาคประชาชนแล้วพวกเราที่ฟังรายการนี้อยู่หรืออยู่ในห้องนี้ก็สามารถมีส่วนมีสิทธิ์ที่ไปได้จากเดิมประเทศเราปกครองด้วยวิธีท็อปดาวจากข้างบนกำหนดลงมาต่อไปนี้บอททอมอัพได้แล้วฟังเสียงตรงนี้เข้าไปและช่วยกันรวบรวมเพราะว่าอันนี้แหละที่จะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยประชาชนเพื่อประชาชนของประชาชนอะไรก็ว่าไปค่ะอันเนี้ยพี่คิดว่าพี่กลับมองมันเป็นจุดดีของประเทศนะใครจะมองว่าเรื่องตรงนี้มันเป็นจุดไม่ดีก็ตามดร.นิเวศอาจจะหงุดหงิดเล็กน้อย เพราะว่าแฟนคลับดร.นิเวศจะถามบ่อยว่าเมื่อไหร่จะจบแล้วแฟนคลับของเขาเนี่ยก็จะไม่ชอบไปการเมืองไม่สงบเพราะมันมีผลต่อเรื่องหุ้นแต่ว่าพี่กลับมองว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราเริ่มมีการรับรู้ถึงเรื่องผิดเรื่องถูกโดยเฉพาะเรื่องต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งตรงนี้มันไม่เกี่ยวเลยว่าจะเป็นการเมืองจากฟากไหนค่ะเราไม่เอาแล้วคอร์รัปชันนะคะแล้วที่เป็นธงนำที่ต้องกลับมาจะเป็นธงนำแล้วที่พี่เห็นหน้าแต่ละท่านในที่นี้ก็มีความรู้สึกมีส่วนร่วมที่ว่าเราไม่เอาแล้วคอร์รัปชันเพราะถ้าไม่มีคอร์รัปชันเนี่ยหุ้นของเราก็น่าจะดีขึ้นกำไรก็น่าจะดีขึ้นเพราะไม่ต้องจ่ายต้นทุนใต้โต๊ะนะคะแต่บริษัทจดทะเบียนในตลาดก็คงจ่ายไม่ได้อยู่แล้วหรือเปล่าคะพี่ตู่คุณเชื่อเหรอนั้นขออนุญาตไปที่คุณมนตรีแล้วกันคุณมนตรีเขาฟังพี่ตู่พูดเนี่ยเหมือนว่าการเมืองจะจบแบบไม่มีความรุนแรงจบแบบทุกคนเสียสละทุกฝ่ายเสียสละแล้วก็มีการดำเนินการจัดการบริหารประเทศต่อไปได้คุณมนตรีเชื่ออย่างนั้นแล้วก็น่าจะประมาณไม่เกินกลางปีนี้คือผมก็เป็นคนมองโลกนี้ให้ดีนะครับเมืองไทยนี่ดีอย่างครับมีผู้หญิงเก่งและกล้าหาญครับพี่ตู่ใช่ไหมพี่ตู่เพราะงั้นก็ผมติดตามพี่ตู่มานานนะครับแล้วก็ทางด้านของภาคีต่อต้านคอร์รัปชันนะครับอยากให้กำลังใจพี่ตู่มานานแล้วขอเสียงปรบมือให้พี่ตู่หน่อยนะครับสุดยอดนะครับสุดยอดคือผมเห็นด้วยกับพี่ตู่อย่างหนึ่งก็คือว่าสังคมไทยอาจจะรู้สึกมีความเจ็บปวดอยู่บ้างนะครับแต่ว่าโดยหลักพระคัมภีร์คือต้นไม้ดีย่อมให้ผลดีต้นไม้ไม่ดีย่อมให้ผลไม่ดีนะครับสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นนั้นมันอาจจะเกิดเพราะมันมีการกระทําที่มันไม่ถูกมาก่อนนะครับมันก็เลยมาถึงจุดนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราก็ควรจะมองด้วยความสว่างว่าอะไรคือต้นเหตุที่เป็นปัญหาแล้วก็ควรจะแก้ไขนะครับทีนี้ในขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่จริงๆตั้งหัวข้อให้ผมเนี่ยไม่ได้มีเรื่องการเมืองนะครับเอ๊ะมันเป็นหัวข้อรวมค่ะทุกคนต้องพูดเหมือนกันตั้งใจไว้ว่าเอาให้สตรีที่กล้าหาญก็พูดไปก็แล้วกันผมมองอย่างนี้นะครับคือผมก็มองในมุมดีๆหลายเรื่องนะครับแล้วผมพูดตรงๆว่าถ้าเผื่อเรื่องของการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยยังอยู่ในทางของความสงบเรียบร้อยเนี่ยผมก็ยังคิดว่ามันยังไปได้นะครับความไม่สงบที่มันจะน่าเป็นห่วงเช่นอะไรบ้างกรณีที่สุดขั้วไปมากกว่านี้เช่นอาจจะเป็นกรณีอียิปต์ก็มีความกลาหลอยู่มากอาจจะเป็นกรณีแบบลิเบียนะครับซึ่งมีการเรียกว่าทำร้ายชีวิตกันมากมายนะครับหรืออาจจะไปถึงขั้นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้
คือแบ่งแยกประเทศนะครับซึ่งลักษณะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มันเลวร้ายและน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเรายังมีเรื่องของความโต้แย้งความแตกต่างทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยผมอยากให้เรามองในโลกในแง่ดีนะครับว่าความแตกต่างทางความคิดก็คือความงดงามของประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะถกกันได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเผื่อทั้งสองฝ่ายเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่ในสังคมนะครับแม้มีความขัดแย้งมีความแตกต่างแต่สิ่งที่ผู้ใหญ่ในสังคมเนี่ยจะต้องทำก็คือจะต้องรักษาบารมีรักษาความศรัทธาเพราะฉะนั้นจะมากจะน้อยเนี่ยเขาจะต้องมีวิธีที่จะหาทางออกโดยที่เขาเนี่ยไม่เป็นผู้ที่นำไปสู่ความแตกแยกความรุนแรงการที่ประเทศเนี่ยจะเสื่อมลงนะครับแล้วผมคิดว่าเชื่อแล้วจะเห็นคือถ้าเราเชื่อในทางสว่างเราจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไปสู่ความสว่างค่ะนั่นคือการเจรจาครับผมการเจรจาแล้วก็มีคนกลางที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามองระยะเวลาไม่เกินกลางปีนี้ก็ถือว่าพี่ตู่มีความอดทนนะครับแต่แล้วคุณมนตรีมองว่าน่าจะจบเร็วนั้นไม่ได้ครับผมต้องเผื่อใจไปถึงประมาณกลางปีนั่นแหละครับเพราะว่าในทีมทางด้านการลงทุนของเราเนี่ยเราบอกว่าเราบอกไว้ตั้งแต่ประมาณเดือนธันวานะครับเราบอกว่ามันมีชัตดาวตลาดหุ้นสักครึ่งปีแล้วไปรีสตาร์ทกันตอนกลางปีนะครับคือมองว่าครึ่งปีแรกก็อาจจะมีความซบเซาจากสภาวะความไม่แน่นอนทางการเมืองไตรมาสที่น่าจะถือได้ว่าลำบากที่สุดน่าจะเป็นไตรมาสแรกนะครับแต่ว่าครึ่งปีหลังน่าจะเป็นโอกาสครับให้น้ำหนักเกินที่ท่านประธานพูดถึงนะฮะให้น้ำหนักเกิน 50% ว่ายังไงจบกลางปีนี้แน่ก็น่าจะจบแต่ยังที่พี่ตู่ว่านะครับคำว่าจบเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็คำว่าจบของนักลงทุนหมายถึงอะไรผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับสิ่งที่มันกระทบต่อตลาดหุ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหตุการณ์ในวันจำได้ไหมฮะเหตุการณ์สึนามิเหตุการณ์สามจังหวัดภาคใต้เหตุการณ์ปฏิวัติปิดสนามบินหวัดนกซาทุกอย่างเนี่ยมีเหตุเดียวกันหมดเลยที่กระทบตลาดหุ้นคือความไม่แน่นอนค่ะนะครับศัตรูตัวที่ร้ายที่สุดของตลาดหุ้นคือความไม่แน่นอนถ้าเผื่อเรารู้สึกเราเห็นอะไรไม่ชัดว่ามันจะจบยังไงจะเดินยังไงต่อเนี่ยตลาดมันจะซึมเศร้าหลายคนจะอยู่ในกลยุทธ์ wait and see คือรอดูไปก่อนเพราะฉะนั้นเขาก็จะดึงเงินออกมานั่นคือภาวะที่ตลาดหุ้นจะไปไม่ได้ค่ะแต่พอเมื่อไหร่ที่ความไม่แน่นอนเริ่มคลี่คลายมันก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารอจนโอ้เมื่อไหร่วัดซาจะหายไปซะเลยแล้วค่อยเข้านะฮะมันก็ไม่ทันละนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการจบเนี่ยคือภาพที่เราเห็นชัดว่ามันจะเดินต่ออย่างไรนะครับใครจะไปตรงไหนก็ถ้าพอเห็นภาพชัดขึ้นเนี่ยแล้วมันไม่นำไปสู่สิ่งที่มันจะเลวร้ายลงเนี่ยผมก็เชื่อว่าตลาดก็จะดีขึ้นนะครับค่ะอาจารย์นิเวศเคยบอกนะคะว่าคนที่วิเคราะห์สถานการณ์ได้แม่นยำที่สุดเนี่ยคือนักลงทุนค่ะเพราะว่านักลงทุนเนี่ยมันคือเงินในกระเป๋าไงฮะมองผิดตัวเองก็ขาดทุนด้วยนักลงทุนจึงเป็นคนที่แม่นยำที่สุดนะคะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าโอกาสเนี่ยจะเป็นของผู้กล้าเสมอใช่ไหมฮะอาจารย์มองสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมองยังไงคะในฐานะนักลงทุนน่าจะเป็นคนที่แม่นยำที่สุดแล้วโอกาสจะเป็นของผู้กล้าหรือเปล่าคะครับก็ผมอยากจะพูดเรื่องการเมืองอีกมิติหนึ่งนะครับ อีกมิติหนึ่งคือสมมุตินะถ้าเกิดว่าเราไม่รับรู้เลยนะครับว่าประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นทางการเมืองเนี่ยนะเราอยู่ในเกาะแล้วก็เห็นแต่ตัวเลขตัวเดียวอ่ะคือดัชนีหุ้นทุกวันนะสมมุติอย่างนี้นะบางทีเนี่ยมันอาจจะบอกว่าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยนะการเมืองไม่มีผลอะไรหรอกนะจริงๆผมก็คิดว่าการเมืองไม่ได้มีผลอะไรใช่ไหมคือถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปีก่อนนู้นผมก็บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ลำบากเพราะว่ามันโตมาเยอะมากขึ้นดัชนีขึ้นมาสูงมากแล้วก็ผมก็เซอร์ไพรส์นะครึ่งแรกของปีเนี่ยดัชนีก็ยังขึ้นไปเป็น1,600กว่าจุดแต่หลังจากนั้นเนี่ยการเมืองก็ยังไม่เกิดนะการเมืองครึ่งเกิดแรงๆมา 3-4 เดือนแต่หุ้นก็ลงแล้วนะแล้วก็ลงมาเรื่อยการเมืองก็รุนแรงอะไรต่างๆช่วง3เดือนมาถึงวันนี้ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะจบได้แต่ตลาดหุ้นก็ลงเมื่อตามปกติแหละเนื่องจากตลาดหุ้นมันสูงเกินไปนะราคาแพงเกินไปมันก็ลงมาใช่ไหมทีนี้พอในมันเกิดเรื่องการเมืองขึ้นคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องการเมืองนะหุ้นมันลงเพราะการเมืองนะ
แต่ถ้าเราย้อนหลังกลับไปดูสมัยปี51อะไรต่างๆถึง53 54การเมืองก็รุนแรงแบบนี้มาตลอดหุ้นก็ขึ้นเอาขึ้นเอาตอนนั้นก็ไม่เห็นมีใครบอกว่าเฮ้ยเพราะการเมืองหุ้นถึงขึ้นใช่มั้ยใช่มั้ยคือดูไปดูมาบอกเอ๊ะการเมืองอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะพวกเราพูดกันไปเองอ่ะนักวิเคราะห์ไม่รู้จะดูเรื่องอะไรก็บอกการเมืองใช่มั้ยใช่มั้ยคือถ้ามองกันจริงๆเนี่ยนะคือการเมืองจะกระทบอะไรกับหุ้นเอาฟันเดเมนทัลนะฮะพื้นฐานว่าการเมืองกระทบอะไรกับหุ้นคือการเมืองจะกระทบกับตลาดหุ้นได้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องส่งผลมาถึงผลประกอบการของหุ้นผลประกอบการของบริษัทใช่ไหมทีนี้ก็คือว่าการเมืองเนี่ยจะกระทบถึงหุ้นได้มันก็คือมันต้องกระทบถึงเศรษฐกิจจากเศรษฐกิจก็ถึงบริษัทบริษัทก็กำไรน้อยลงขาดทุนมันก็จะกระทบกับหุ้นใช่ไหมแต่ว่าในระยะยาวๆจริงๆเนี่ยการเมืองเนี่ยในประเทศไทยนะโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่เคยปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงการเมืองแล้วเนี่ยนะจะทำให้เศรษฐกิจกระทบยกเว้นว่าช่วงตอนเปลี่ยนแปลงนะช่วงที่กำลังต่อสู้กันพอการเมืองสงบเมื่อไหร่เนี่ยก็จะไม่กระทบอะไรนะเพราะว่าทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมนะเกือบมาเหมือนเดิมทุกครั้งเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะช่วงที่กำลังต่อสู้กันอยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเศรษฐกิจถูกกระทบเพราะว่าแถวห้างเนี่ยถูกปิดนะนักลงทุนก็ชะลอตัวไม่กล้าเข้ามาลงทุนงบประมาณก็ออกไม่ได้ถูกกระทบสั้นๆแต่พอการเมืองสงบเมื่อไหร่ตูมทุกอย่างเดินหน้าเศรษฐกิจก็กลับมาเหมือนเดิมจะมาหลายครั้งเนี่ยปฏิวัติเสร็จหุ้นไม่ลงหรอกหุ้นขึ้นเพราะเขาบอกว่าเรียบร้อยละจะมาหลังจากนี้จะมีรัฐบาลมีนู่นมีนี้แต่ครั้งนี้มันแตกต่างไหมฮะอาจารย์ครับเพราะว่าครั้งนี้เราอบล้อมไปด้วยโลกการค้าเสรีใช่ไหมครับก่อนหน้านี้เราอาจจะเล็กนิดนึงแต่ตอนนี้มีต่างประเทศเยอะแล้วเราก็ต้องค้าขายกับต่างประเทศด้วยจะมีอะไรตัวแปลงนี้ไหมฮะทีนี้ถ้าผมย้อนหลังกลับไปไกลๆเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆถามว่าผมรู้สึกว่ามันประเทศไทยอย่างงู้นอย่างนี้เปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมก็คิดว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเป็นปกติเพียงแต่งวดนี้มันจะแรงหน่อยหรือว่ามีมิติใหม่ใช่ไหมฮะแต่ก่อนไม่มีคนออกมาเยอะแยะใช่ไหมเล่นกันอยู่กลุ่มเล็กๆอะไรก็ว่าไปคือมันเป็นศึกในสงครามแปลว่าอะไรครับแปลว่าสงครามกลางเมืองสงครามการเมืองสงครามการเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันมีมาตลอดมันมีมาแล้วหลายสิบปีนะถ้าผมเริ่มก็คือว่าตั้งแต่ปี2475มันมีสงครามการเมืองมาตลอดนะถ้าไปอ่านประวัติศาสตร์ดูจะพบเลยว่ามีศึกเกิดขึ้นตลอดเวลาผมเนื่องจากอายุมากเนี่ยนะก็เจอมาทุกศึกละผ่านศึกนี้เจอศึกนั้นเจอศึกนี้จะมา5ปี10ปีก็ต้องเจอศึกนึงอะไรลบกันไปเรื่อยนะคือประเทศไทยเนี่ยมันมีอะไรที่แปลกกับประเทศอื่นบางอย่างนะฮะในทางการเมืองเนี่ยสมัยก่อนยก2475เนี่ยจริงๆประเทศไทยเนี่ยนะฮะเรียกว่ามีพลังการเมืองนะพลังการเมืองอยู่พลังเดียวก็คือพลังของเรียกว่าจารีตประเพณีนะปกครองกันมีระบบสมบูรณาสิทธิราชนะก็ปกครองมีอำมาตย์มีอะไรก็ว่ากันไปมีพลังเดียวอะนะคือจะพูดอะไรก็ตกลงก็เสร็จสับก็เดินทางไปตามแนวทางนั้นนะเพราะนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกสงบเรียบร้อยไม่เคยมีปัญหานะ2475ปุ๊บเนี่ยเกิดปฏิวัติใช่ไหมเป็นประชาธิปไตยเกิดพลังใหม่ขึ้นมาแล้วเรียกว่าพลังประชาธิปไตยพลังของคนธรรมดาที่ไม่ใช่เป็นอำนาจเป็นอะไรใช่ไหมขึ้นมามีอำนาจใช่ไหมก็เกิดพลังที่สองละพลังที่สองใช่ไหมก็เริ่มต่อสู้กันเพราะว่าพลังเดิมก็ไม่ได้หายไปนะปฏิวัติของเมืองไทยเป็นปฏิวัติที่เรียบร้อยที่สุดสมัย2475แล้วนะเริ่มมาตั้ง2475เรียบร้อยมากไม่มีการต่อสู้ไม่มีอะไรจะมาทหารก็ออกไปจะเรียกออกมาแล้วก็ปฏิวัติแล้ว เสร็จแล้วฟังดูน่ารักนะอาจารย์ก็จริงๆไม่มีอะไรมาประกาศแล้วก็ตอกหมุด
ตอกหมดปฏิวัติแล้วหมายถึงว่าอาจารย์บอกไม่มีการยิงการทำสงครามดูตูมตามไม่มีใช่มั้ยถังมาโชว์กันมาโชว์กันเอาพลังมาโชว์แล้วก็บอกปฏิวัติแล้วคล้ายๆมั้ยเดี๋ยวนี้ออกมาแล้วก็บอกโชว์กันบอกปฏิวัติแล้วขู่เหมือนขู่ยังแต่ไม่ได้ปฏิวัติบอกว่าตอนนี้อำนาจอยู่กับเราใช่มั้ยก็ปรากฏว่าพลังเดิมเนี่ยก็ดีนะก็บอกโอเคปฏิวัติแล้วโอเคไม่เป็นไรอยู่ร่วมกันใช่มั้ยแต่ทั้งสองพลังไม่ได้สู้กันใช่มั้ยตกลงกันว่าเอาแบ่งๆกันไปแล้วกันใช่มั้ยอำนาจก็กลายเป็นมีทั้งพลังเดิมพลังใหม่ที่เป็นคนธรรมดาเป็นประชาธิปไตย2พลังนี้ก็คู่กันมาแหละใช่มั้ยสักพักนึงอ่ะสักพักนึงก็มีการเริ่มมีสงครามนะวันแรกปฏิวัติเรียบร้อยแต่หลังจากนั้นทักจะไม่พอใจละเพราะว่าอำนาจถูกแย่งไปอะไรไปใช่มั้ยแล้วก็เหมือนกับว่าคุณทำไม่ดีก็มีการต่อสู้กันพลังเดิมกับพลังใหม่สู้กันสักพักนึงมีพลังที่3โผล่มาละสู้กันไปสู้กันมาพลังที่3ตูมเป็นผู้ถืออาวุธใช่มั้ยคือทหารทหารตำรวจไม่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นทหารใช่ไหมพลังที่3โผล่มาละเป็นทหารเพราะสมัยก่อนทหารไม่ได้มีอำนาจทางการเมืองนะทหารก็เข้ามาจะมาปฏิวัติกลายเป็นพลังที่3ครองเลยประกาศปุ๊บปราบเรียบร้อยขึ้นมากลายเป็นพลังที่3แต่ก็ไม่ได้ทำลาย2พลังที่เหลือก็ยังอยู่อ่ะใหม่ๆก็อยู่กันไปอยู่สักพักนึงก็ไม่พอใจละทหารทำไรทำผิดใช่ไหมก็สองพลังก็ตีทหารช่วยกันตีนะช่วยกันตีใช่ไหมเสร็จแล้วก็เป็นยังไงครับทหารก็ยิ่งใหญ่ละครองมายาวนานทำไมผมเด็กนี่มีแต่ทหารนั่นแหละปกครองประเทศไม่มีหรอกประชาชนธรรมดาไม่มีทหารเท่านั้นครองใช่ไหมถึง14ตุลาเนี่ยที่เราเรียก14ตุลาทีนี้เป็นยังไงฮะพลังประชาธิปไตยพลังประชาชนตีเข้ามาปฏิวัติจริง14ตุลาเดินขบวนเป็นแสนๆทหารล่มไปจริงแต่ไม่ตายยังอยู่ไม่ได้ทำลายใช่ไหมยังมีบทบาทใหม่ๆที่โดนตีก็มีบทหายไปปุ๊บหนึ่งแต่มันมีพลังขึ้นมาคานก็มีพลังประชาธิปไตยกลับมาปราบผ่านไปสักพักเดียวเนื่องจากว่าขึ้นมาแรงเกินไปซ่ามากพวกเรา6 ตุลาตุ้มไม่รู้ใครกลับมาละทหารบ้างอะไรบ้างกลับมาใช่ไหมก็พัฒนาไปใช่ไหม3พลังแล้วนะ3พลังไม่พอพลังที่4เริ่มโผล่ขึ้นมาพลังที่4พลังที่4นี่เป็นพลังอะไรครับพลังจากนานาชาติแปลกนะฮะอยู่นอกประเทศมันมาซ่าในบ้านเราพลังนอกประเทศกำหนดกติกาพลังนอกประเทศเนี่ยเริ่มคือสงครามเย็นเริ่มสงบสงครามเย็นเริ่มสงบใช่ไหมแต่ก่อนมีสงครามเย็นเนี่ยนะแต่ก่อนมีสงครามเย็นอเมริการัสเซียเนี่ยแบ่งเป็นสองค่ายค่ายคอมมิวนิสต์ค่ายเสรีประชาธิปไตยตอนนั้นก็พูดง่ายๆว่าก็แบ่งข้างกันนะช่วยกันอะไรกันแบบใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายว่าแม้กระทั่งประเทศโลกเสรีเนี่ยเวลาเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเขาก็ดูว่าใครชนะใครที่จะสามารถทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมก็สู้กันไปมีบทบาทสู้กันไปนะแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยโลกก็กลายเป็น globalized กลายเป็นว่าเอ้ยคุณจะทำอะไรในประเทศไทยเนี่ยฟังฉันก่อนนะจะมาถ้าไม่ฟังเนี่ยเลิกค้าขายแซงชั่นจะมาเพราะฉะนั้นเขาก็มีอะไรที่พุทธเพชเชอร์เข้ามาว่าไม่ได้ทำไมต้องมีกติกาต้องมีสิทธิเสรีภาพต้องมีสิทธิมนุษยชนจะมาแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยบางทีเรื่องประเทศไทยก็ไม่เกี่ยวละเพราะว่าแล้วแต่เขาเป็นฝ่ายไหนจะมาแต่ตอนหลังเนี่ยถ้าดูโลกนี้ทั้งโลกเนี่ยโลกทั้งใบเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าประเทศในโลกนี้นะปรับตัวเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นไปเรื่อยๆประเทศที่เป็นเผด็จการจริงๆเนี่ยเหลือน้อยมากนะเหลือน้อยมากเพราะฉะนั้นพลังตรงนี้มันก็จะมาส่งผลกระทบเข้ามาในประเทศไทย
ว่าอย่างน้อยคุณต้องมีนี่มีนี่มีนี้ใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็ประเทศไทยเองเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าแล้วก็เปิดกว้างนะเปิดกว้างกับโลกมานานนะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยมันก็เปิดโลกกับเปิดกับโลกมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นพลังที่4นะที่เข้ามาแรงมากต้นหลังมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ได้ผมแรงนะครับ4กรุ๊ปเนี่ยมีพลังคนละ 25% คล้ายๆอย่างนั้นแล้วใครจะเป็นคนตัดสินนะคะว่าทางจะเป็นยังไงทีนี้ก็พอ4กรุ๊ปมีพลังพอๆกันเนี่ยเรื่องมันเลยยากสมัยก่อนเนี่ยถ้ามีพลังใหญ่ๆทหารใหญ่เปี้ยงจบทันทีเพราะเขาพลังเยอะไงจะมามีช่วงหนึ่งประชาธิปไตยพลังเยอะมีช่วงหนึ่งจารีตนิยมมีพลังเยอะก็ถ้ามีพลังเยอะกว่าหาพวกได้มากกว่าตูมจบนี่สัดส่วนมันเท่ากันอาจารย์เลยบอกมันยังคล้ายๆกับว่ามันสรุปไม่ได้ตอนนี้มันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆต่างคนต่างมีพลังไม่ใช่กินหมูแล้วตอนนี้ใช่ไหมก็เลยยึกกันไปยักกันมาฝ่ายนึงก็มีพวกอีกฝ่ายนึงก็มีพวกจับกันไปจับกันมาเลยไม่รู้ว่าใครจะชนะอาจารย์สรุปว่าการเมืองจะลากยาวถึงไหนคะคือศึกอันนี้คือศึกนะคือศึกแต่ประเด็นข้อดีของเมืองไทยก็คือว่าประเด็นข้อดีของเมืองคือจริงๆเราต้องบอกว่าอย่างนี้ครับประเทศไทยหรือประเทศไหนก็ตามเนี่ยจะพัฒนาได้จะเจริญได้นี่นะต้องเป็นประเทศเปิดและเป็นประเทศเศรษฐกิจเสรีนิยมไปดูนะครับประวัติศาสตร์โลกเนี่ยประเทศที่เปิดและเป็นเศรษฐกิจเสรีนิยมจะเจริญทุกประเทศยิ่งเปิดเร็วยิ่งเจริญเร็วใช่ไหมเมืองจีนสมัยก่อนเนี่ยไม่เปิดเศรษฐกิจไม่เปิดจนจะตายไปสมัย 20-30 ปีที่แล้วเราบอกเมืองจีนจนใช่ไหมประเทศจีนเปิดใหม่ๆพวกเราบอกเราต้องเอาจักรยานส่งจักรยานส่งเงินส่งทองไปให้บรรพบุรุษที่เมืองจีนจนมากเข้าไปดูแล้วโอ้โหน่าสงสารว่าเขาเปิดประเทศปุ๊บเปิดกว้างปุ๊บเป็นไงเจริญปุ๊บ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 จะมาพวกเวียดนามพวกอะไรนี่แต่ก่อนเจริญที่ไหนตอนที่เป็นคอมมิวนิสต์ประเทศปิดจนจะมาเดี๋ยวนี้ก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาเราโชคดีเราเปิดมาตลอดและที่สำคัญที่สำคัญไอ้สี่พลังทั้งหลายเนี่ยสามพลังในประเทศไทยเนี่ยสามพลังนี้เนี่ยนะทุกพลังเลยเนี่ยไม่เคยปิดประเทศไม่เคยปิดประเทศนะทหารปฏิวัติตูมก็ไม่เคยปิดประเทศจารีตนิยมมาก็ไม่ปิดประเทศสมัยก่อนจารีตนิยมก็มีก็ไม่ปิดประเทศนะประชาธิปไตยไม่ต้องพูดถึงมันต้องเปิดอยู่แล้วจะมาก็ทุกคนเปิดประเทศหมดตอนนี้เรามีคนพูดบอกว่าจะต้องแช่แข็งประเทศไทยจะต้องปิดประเทศจะต้องเอาไอ้นั้นคืนรัฐเอาอันนี้คืนรัฐแต่อันนี้เป็นเล็กๆในกลุ่มใหญ่ๆซึ่งชนะขึ้นมาจริงๆเขาก็ไม่ยอมให้ปิดคือเป็นเล็กๆใช่ไหมคือทุกกลุ่มก็มีกลุ่มเล็กๆที่แบบว่าไม่ได้ต้องปิดประเทศต้องแช่แข็งแต่เอาเข้าจริงๆถ้าชนะขึ้นมาก็ไม่ปิดไม่มีทางปิดใช่ไหมที่ผมอยู่มา60ปีเนี่ยนะมีอยู่ครั้งเดียวที่รู้สึกว่าประเทศจะถูกปิดคือสมัย6ตุลาปฏิวัติเสร็จตั้งรัฐบาลเสร็จจะปิดประเทศเลยจะค่อนข้างปิดแต่ก็อยู่ได้แค่ปี2ปีรู้สึกว่าปีเดียวนะสมัยคุณธานินทร์ไกรวิเชียรก็ถูกทหารปฏิวัติเพราะว่าปิดประเทศไม่ได้เพราะว่าทุกกลุ่มเนี่ยพูดง่ายๆว่ามีผลประโยชน์เยอะใช่ไหมที่จริงตัวเองก็เป็นทำธุรกิจที่ตัวเองก็ทำอะไรที่พูดง่ายๆต้องการค้าขายทั้งนั้นนะทุกกลุ่มไม่ว่ากลุ่มไหนก็ตามเนี่ยผู้นำหรือว่าคนที่สนับสนุนสปอนเซอร์หลักก็ทำธุรกิจเพราะนั้นมีผลประโยชน์ทั้งนั้นคือไม่ยอมปิดประเทศหรอกใช่ไหมถ้าทำอะไรเสียหายหนักๆก็ต้องหยุดใช่ไหมตอนนี้ก็เอาแค่ว่าแถวๆกลางเมืองนิดหน่อยทนๆหน่อยแต่ไม่กล้าบอกว่าปิดมันเลยใช่ไหมจะได้เศรษฐกิจพังไม่ได้เพราะว่าตัวเองก็เป็นเจ้าของธุรกิจอยู่จานเล่าประวัติศาสตร์ฟังยาวเลยยาวแต่ผมจบนิดนึง ผมกำลังบอกว่าโอกาสที่เมืองไทยจะปิดประเทศแล้วทำให้กระทบเศรษฐกิจจริงๆแล้วทำให้หุ้นเนี่ยพังจริงๆเนี่ยมันมีไม่สูงหรอกไม่ว่าใครจะชนะใช่ไหมโอกาสที่ประเทศจะถูกปิดแล้วเศรษฐกิจพังเนี่ยน้อยไม่ถึง 10% เพราะนั้นทุกครั้งที่เกิดเรื่องพวกนี้กระทบสั้นๆช่วงที่กำลังดูว่าใครชนะใช่ไหมถ้ารู้ว่าใครชนะเมื่อไหร่เนี่ยจบเลยนะใช่ไหมจบ
นายชนะเป็นครั้งๆไปนะคือสงครามอาจจะยังต่อไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่า4กลุ่มนี้มันก็ยังพลังอำนาจไล่ๆกันอยู่ค่ะไม่รู้ว่าถึงวันนึงคนทั้ง4กลุ่มจะบอกตระหนักว่าโอเคตกลงกติกาว่าจะลบกันทางไหนแน่นอนใช่มั้ยไม่เอาไม่นอกแนวถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็คือจบแต่ว่าตอนนี้ยังตกลงไม่ได้อาจารย์คะแต่ท่านนี้ทราบแล้วค่ะว่ากลุ่มเนี่ยจะชนะพี่ตู่วรวรรณค่ะนะครับก็สรุปว่าคือรอบนี้จริงๆเนี่ยแม้กระทั่งผลกระทบระยะสั้นเองเนี่ยเอาเข้าจริงๆผมยังไม่แน่ใจว่ามีจริงๆหรือเปล่าดูจากดัชนีหุ้นผมก็ยังไม่เห็นมันแปลกอะไรนะมันก็ปกตินะครับค่ะเดี๋ยวฟังจากอาจารย์พูดแล้วอาจารย์เล่าประวัติศาสตร์ยาวนานแต่ว่าเราเห็นภาพชัดนะคะว่าอุ้ยไม่พี่ตู่บอกคนหนุ่มก็อย่างเงี้ยค่ะคนหนุ่มพี่ตู่คะมองแง่ของผลกระทบดีกว่านะครับผลกระทบด้านเศรษฐกิจการลงทุนและความเชื่อมั่นคาดว่าตอนนี้สิ่งที่เป็นผลกระทบสำหรับรายใหญ่ๆก็คงจะเป็นเรื่องของการเปิดเผยรายชื่อที่ไปสนับสนุนของกลุ่มกปปส.แต่ว่าที่ได้รับผลกระทบแน่ๆตอนนี้ก็คงจะเป็นธุรกิจลากแขนงคือธุรกิจเล็กๆ SME เนี่ยเพราะว่าธุรกิจนี้เราก็สะท้อนจากเรื่องของหนี้ภาคครัวเรือนนะคะที่การบริโภคลดลงแล้วก็เรื่องของภาระหนี้สินมากขึ้นมองยังไงฮะสำหรับผลกระทบตอนนี้ด้านของเศรษฐกิจและการลงทุนการเมืองเริ่มที่จะเข้าเนื้อหรือยังคะมากแค่ไหนเริ่มเข้าไปแล้วฮะคือตัว G ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะก็คือการใช้จ่ายของภาครัฐค่ะนะฮะไม่ว่าจะเป็นโครงการใหญ่ๆอะไรตอนนี้ก็ย่อมสะดุดนะฮะเรายังไม่ได้เป็นถึงขนาดที่เรียกว่า fail state หรือประเทศหรือรัฐที่ล้มเหลวแต่เรากำลังเป็น fail government หมายถึงว่ารัฐบาลสั่งใครทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเป็นรัฐบาลรักษาการซึ่งก็มีคนเรียกตั้งฉายาน่ารักจะบอกสิงเทียมรัฐบาล ตอนนี้เราก็มีสิงเทียมนั่นสิงเทียมนี่กันเยอะนะคะ ก็เลยทำให้เกิดความลำบากเพราะเขาก็ไม่มีอำนาจที่จะไปใช้งบใช้อะไรได้นะฮะนั่นตัว G นี่ก็คือในระยะที่เราหวังคาดหวังไว้ว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยพอครึ่งปีหลังปีนี้จะเริ่มใช้งบของโครงการอย่างเช่นโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านอะไรได้ตอนนี้ก็ถือว่าพับไว้ก่อนจะรอดศาลหรือไม่ก็ยังไม่รู้นะฮะแต่ว่าก็ยังมีงบประจำปีที่ยังใช้ได้อยู่นะฮะก็เป็นหลายแสนล้านเหมือนกันที่จะสามารถเอามาใช้เช่นที่คุณชัดชัดคุณชาชาติค่ะมนุษย์ที่แข็งแกร่งรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดรัชชาติครัชอันนี้เขาก็บอกว่าท่านก็เป็นซูเปอร์แมนนะฮะแล้วบอกอ้าวตอนนี้ก็ทำรถไฟรางคู่หรืออะไรก็ไม่รู้อันนี้ขึ้นมาได้นะฮะก็คือยังพอไปแต่ว่ามันไม่ได้อย่างที่สมัยก่อนที่นักวิเคราะห์คาดหวังกันนะฮะอันที่สองตัวขับเคลื่อนคือการลงทุนภาคเอกชนก็คือพวกบริษัทห้างร้านต่างๆในระยะนี้ระยะสั้นๆเนี่ยเขาก็คงยังไม่ได้ไม่กล้าที่จะลงทุนคือต้องรอให้มั่นใจก่อนว่าลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องได้ตังคืนบวกกำไรนี่ภาวะเป็นอย่างนี้ดูอะไรมันไม่ค่อยมั่นใจเขาชะงักเงินเอาไว้ก่อนหรือว่าบางคนที่สามารถที่จะออกไปนอกประเทศไป AEC หรือประเทศอื่นๆก็มีการขยายกิจการไปนะเหมือนอย่างตัวอย่างอันนี้เปิดเผยไปใน public แล้วพี่ผู้ก็ไม่เป็นไรอย่าง BTS เองนะฮะก็ออกไปเริ่มจะเข้าเริ่มประมูลสร้างไปสร้างรถไฟให้กับจีนค่ะนะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่อย่างน้อยพี่ก็ดีใจว่าหนึ่งก็เป็นบริษัทในเมืองไทยที่ได้ชื่อเสียงละอย่างน้อยมีการแทบมือไว้กับจีนไว้ก่อนเพราะว่าเนี่ยโลกาภิวัตน์ใช่ไหมคะต่อเชื่อมถึงการแต่อื่นๆส่วนใหญ่ของประเทศภาคธุรกิจเนี่ยก็ยังชะงัก SME ไม่ต้องพูดถึงบอบช้ำที่สุดนะคะซึ่งก็ดีว่ามีธนาคารพาณิชย์ไม่ใช่เฉพาะธนาคาร SME ซึ่งธนาคาร SME ตอนนี้ฐานะเป็นยังไงเราก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะทำได้ขนาดไหนแต่ก็เริ่มมีธนาคารพาณิชย์ที่เข้าไปช่วยเหลือ SME นะคะถ้ามันเป็นภาคพวกเราล่ะภาคใช้จ่ายภาคครัวเรือนนะฮะมีใครรู้สึกตัวเองรวยขึ้นบ้างไหมนะยกเว้นดร.นิเวศเนี่ย แต่รวยแล้วเนี่ยตั้งแต่คราวที่แล้วบอกรวยอย่างเงี้ยไม่ใช้ตังเอามาให้เราใช้หน่อยสิจะใช้ให้ดูจะไปซื้อเพชรผมก็พยายามจะหามาเหมือนกันนะตังค์ไม่รู้อยู่ไหน แต่ว่ากำลังการบริโภคต่างจังหวัดเนี่ยเราอย่างดูอย่างของที่มีงาน Money Expo ที่พัทยาเนี่ย นะก็ยังมีคนมาดูเยอะกำลังซื้อยังพอมีต่างจังหวัดเท่าที่ทราบเนี่ยยังพอไหวอยู่ในกรุงเทพอาจจะเริ่มแล้วเริ่มไม่ค่อยดีบ้างแต่ว่าในส่วนของ รากหญ้าเกษตรกรชาวนาสวนยางข้าวโพด
อาจจะมันด้วยนะฮะมันสำปะหลังอะไรพวกนี้โดยเฉพาะชาวนาเนี่ยกระเทือนสูงแล้วคนพวกนี้ปริมาณเยอะเป็นตัวรากฐานในการจับจ่ายใช้สอยอย่างหนึ่งเขาซื้อได้คนละน้อยแต่พอเยอะๆมันได้วอลลุ่มนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจากผลพวงจากไอ้โครงการจำนำข้าวเนี่ยแล้วไม่สามารถจะคืนเงินให้เขาได้นะคะก็ได้เปลี่ยนชีวิตชาวนาจริงๆนะคะคือชาวนาเดิมก็เป็นลูกหนี้มาตลอดตอนนี้ประสบผลสำเร็จนะยกฐานะชาวนาให้เป็นเจ้าหนี้ นับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทย นะคะอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ตรงนี้ก็จะกระทบเรื่องการจับจ่ายไม่รู้จะได้เงินเมื่อไหร่นะคะเรื่องการจับจ่ายใช้สอยนะคะแต่ไม่เป็นไรตรงนี้ประเด็นที่ดีก็คือว่าพี่เห็นภาพในวันที่คนกรุงเทพนะคะหรือคนจังหวัดอื่นๆมีการที่ว่าเห็นอกเห็นใจเขาแล้วก็จะได้ทำลายความรู้สึกที่เราถูกกล่าวหามาตลอดอะไม่ว่าใครจะอยู่ค่ายไหนว่าคนกรุงเทพเนี่ยหรืออำมาตย์อะไรอย่างเงี้ยอำมาตย์คืออะไรพี่ยังนึกภาพไม่ออกเลยต้องถามอาจารย์นิเวศต้องไปถามอมาตย์เต้นอาจารย์พูดมาสักครู่ยุคอมาตย์อันนี้ก็คือเนี่ยอมาตย์ตัวจริงก็คือว่าเราไม่ใช่อย่างนั้นเราเลิกเข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้นพี่หมอเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าจะทำให้คนกรุงเทพเข้าใจชีวิตของคนชาวนานะแต่อันนี้ล่ะคือกำลังผู้บริโภคเหลืออะไรล่ะทีนี้3ตัวแล้วใช่ไหมทีนี้ก็เอ็กซ์พอร์ตล่ะการส่งออกการส่งออกน่าจะพอไหวอยู่เพราะว่าเศรษฐกิจโลกเริ่มขยับมาดีขึ้นบ้างนะคะนั้นส่งออกยังพอไปได้อยู่แล้วก็เขายังเชื่อมั่นว่าเราจะส่งสินค้าได้นะคะผลิตสินค้าให้ทันยังเรียกว่าก็ยังส่งได้แต่ก็เริ่มมีคนที่ต่างชาติที่บอกว่าไม่เอาแล้วช่วงล็อตนี้ไม่สั่งจากประเทศไทยเพราะมีพระราชกำหนดฉุกเฉินนะฮะฉุกเฉินไอ้ฉุกเฉินนี่แหละตัวร้ายนะซึ่งพี่ก็ขอร้องว่าเลิกเถอะพี่ไม่เห็นอะไรจะฉุกเฉินเลยนะฮะคุมอารมณ์ได้มันก็ไม่ฉุกเฉินทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยถ้าเลิกไปได้เนี่ยมันจะมีผลดีหนึ่งคือการท่องเที่ยวค่ะแล้วอย่างตอนเนี้ยคนต่างชาติเขาก็ถามมาว่าอยากมาเที่ยวเมืองไทยเขาก็กลัวเรื่องฉุกเฉินนะฮะก่อนน่าจะมีไอ้ฉุกเฉินนะมีพรบมั่นคงอยู่แล้วซึ่งก็ยังมีอยู่นะฮะพรบมั่นคงพี่ว่าเพียงพอแล้วที่จะใช้แล้วตอนนั้นอ่ะที่เขาถามเรายังไม่มีฉุกเฉินพี่บอกโถเอ้ยคุณไม่รู้เหรอเนี่ยนี่เป็นการโปรโมทประเทศไทย Amazing รัฐบาลจับมือกันกับฝ่ายค้านกับประชาชนทำให้มันดูมีเทศกาลแล้วเราก็หลอกศิลปินให้ขึ้นเวทีโดยไม่ต้องจ่ายตังค์จ่ายตังค์ฟรีคุณมาสิแบบว่าประเทศไทยตอนนี้โรงแรมก็ราคาถูกอาหารฟรีดนตรีเพราะนะฮะเข้ามาร่วมมาดูอย่างเงี้ยคือนี่ที่พูดไปนี่ไม่ได้พูดว่าเราจะต้องแยกว่าเราอยู่ฝ่ายไหนแต่หมายถึงว่าทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายคุณเคยเห็นการประท้วงที่ไหนบ้างที่เป็นอย่างเนี้ยนะฮะบางวันเนี่ยเราบางวันพี่ก็แอบไปกินฟรีกับเขาเหมือนกันไปต่อแถวหลังเวทีใช่ไหมคะไม่เคยเข้าหลังเวทีคืออย่างนี้นะคือเราก็ได้กินฟรีคือเข้าไปเนี่ยมันเหมือนคอมพานีวิสิตใช่ไหมพวกผู้จัดการกองทุนหรือนักวิเคราะห์เนี่ยไปเจอเจ้าของกิจการเขาเรียกว่าแทนที่จะดูแต่ตัวเลขนะอย่างที่พวกเราเนี่ยมักจะดูแต่ตัวเลขงบการเงินของหุ้นที่เราอยากลงทุนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราถ้ามีโอกาสไปคอมพานีวิสิตบ้างไปเยี่ยมชมกิจการไปหาเจ้าของกิจการก็เหมือนอย่างเงี้ยพี่คอมพานีวิสิตสภาพของประเทศไทยนะคะก็ไปคอมพานีวิสิตตรงนั้นตรงนี้ก็ได้ข้อมูลของแต่จริงๆถ้าในกรุงเทพซบเซาเนี่ยเขาก็มีชาร์เตอร์ไฟบินตรงไปใช่ซึ่งตรงเนี้ยท่องเที่ยวเนี่ยทำได้ใช้ได้ดีเลยที่ว่าพยายามโปรโมทให้ว่าเอ้ยมันไม่ใช่แค่เมืองไทยนะคุณมาเนี่ยสนามบินไม่ได้ปิดหรอกเขาก็ไปต่อที่ตรงอื่นๆได้ซึ่งตรงนี้ก็พอประคองได้บ้างแต่ว่าพอมีพรก.อะไรฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยมันแย่มันแย่เพราะว่าเขามองภาพใหญ่ใช่เอ็กซ์พอร์ตก็เริ่มมาเดี๋ยวมันส่งให้ไม่ทันอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้พี่มองว่ามันไม่มีเหตุผลแล้วคุณจะคามันอยู่เอาไว้ทำไมใช่ไหมคะถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ไตรมาสแรกเราแทบจะหวังได้ลำบากเลยไหมทั้งการใช้จ่ายทั้งการส่งออกทั้งการลงทุนก็จะไปหวังอะไรอ่ะนะฮะถามพี่ตู่ไงว่าเราจะได้หรือเปล่าจริงๆก็จะไปหวังอะไรในไตรมาสแรกคือไม่ต้องไปคิดมากนี่เราไม่ได้พูดเรื่องราคาหุ้นนะหรือกำไรหุ้นแต่เรามองอารมณ์ทั่วๆไปในอย่างเงี้ยคุณจะไปหวังอะไรหวังให้มันไม่ต้องตูมตามกันรายวันก็พอแล้วประคองตัวไปได้แต่ซึ่งตอนนี้พี่สังเกตวัดจากดัชนี M79 บางคนก็เ
าเรียกดัชนีป๊อปคอร์นแล้วแต่พักแล้วแต่ค่ายนะฮะคือถ้าตอนไหนเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงแสดงว่าเริ่มกำลังเจรจากันอยู่แล้วนะพี่มีความหวังพอไม่รุนแรงมันคือพี่คาดว่าอันเนี้ยดัชนีมันลดลงก็คือมีการเจรจากันแล้วนะคะแต่อาจจะเป็นเจรจาแบบวงในแต่เมืองไทยไม่มีความลับหรอกค่ะเดี๋ยวก็จะมีไลน์มาบอกกันว่าเนี่ยกำลังคุยกันอยู่มาจากที่รับใช้ข้างบนนะอันนี้มาจากทหารคนนี้เป็นญาติสนิทข้างพ่อที่เป็นลุงของป้าข้างแม่อะไรโอ้เยอะไปหมดเลยพี่เป็นคนเดียวที่เป็นวงนอกอ่ะนอกนั้นวงในกันหมดนะฮะนี่คืออย่าไปสูญเสียความหวังไตรมาสแรกเนี่ยไม่มีอารมณ์กันหรอกพวกเราก็อารมณ์มันก็จะอะไรเพลิดเพลินเจริญใจกับสิ่งที่มีความตื่นเต้นในชีวิตจากชีวิตอันน่าเบื่อหน่ายใช่ไหมฮะเราก็จะมีอะไรที่ไม่เคยเกิดมาก่อนแล้วเราก็จะมีวันมาฆบูชาบอกวาเลนไทน์จะเข้าวัดกันนะคะพี่แล้วก็ตื่นมาวันหนึ่งเดินไปที่แบงก์กรุงเทพสำนักงานใหญ่พี่ก็เจอทหารอยู่ข้างหน้าซึ่งตอนแรกก็เอ๊ะแบงก์กรุงเทพเอาทหารมาเหรอมีอะไรเหรอแบงก์ก็บอกเปล่าเขามาขอใช้สถานที่เพื่อดูแลประชาชนเองค่ะอย่างนี้เขาถ้าสมมติแบงค์ขอมานี่พี่ก็เริ่มตกใจแล้วพี่ตู่น่าจะเริ่มอบอุ่นนะคะถ้าสมมติเห็นทหารอยู่ในสถานที่นั้นถ้าเป็นสมัยสาวคงรู้สึกอบอุ่นตอนที่แก่แล้วแต่ก็ทำให้สาวๆแถวสีลมเนี่ยรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นก็เรียกว่าเรามองอะไรเนี่ยเรามองได้ความเป็นจริงแล้วก็อย่าให้ความเครียดมาทำร้ายตัวเองนะฮะอินไปกับไอ้เรื่องของกระแสอะไรอย่างเงี้ยคืออินได้เพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่ว่าต้องรั้งๆตัวเองไว้บ้างอย่าลุกขึ้นมาบอกฆ่ามันฆ่ามันนะเพราะงั้นมันไม่สนุกหรอกเรื่องเวลาฆ่ามันแต่มาแรกนี้อย่าคาดหวังอะไรมากจะไปคาดหวังอะไรเติบโตเศรษฐกิจก็คงจะอย่างเงี้ยแต่ทีนี้หุ้นก็แล้วเดี๋ยวทีนี้หุ้นก็คงประมาณนี้นะคะคือยังไม่เคลื่อนไหวไปไกลหรอกค่ะตราบใดที่ยังไม่มีอะไรการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดแต่สมมุตินะดัชนีเนี่ยเท่านี้มันก็จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆใช่ไหมฮะจะขึ้นจะลงก็กรอบแคบๆคือไม่มีอะไรให้เล่นแต่ถ้าอยู่มาวันหนึ่งเอาอย่างเงี้ยเอาอย่างเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานดัชนีขึ้นเพราะเหตุอะไรอยู่ดีๆก็ขึ้นปึ้งอ๋อเขามีข่าวจากข้างนอกโอ้คุณเจเน็ตเยเลนนะเอาข่าวเมืองจีนเขาดีอู้มันช่างกระทบกับเมืองไทยได้ตรงเหลือเกินนะเจเน็ตเยเลนพูดออกมาเนี่ยคงจะทำให้หุ้น CPO ที่อาจารย์ถือเต็มพอร์ตเนี่ยก็ฉูดขึ้นไม่เห็นขึ้นเลยซึ่งมันไม่เกี่ยวถูกไหมฮะนี่บริโภคภายในแต่นั่นคือฟีลิ่งเนี่ยคือพี่พยายามทำให้พวกเราเข้าใจว่าดัชนีตลาดในระยะสั้นแค่ปีเดียวมันไม่ได้สะท้อนกำไรของกิจการแต่พวกเราไม่เคยเอาใจเรายกออกจากตรงนี้ได้เลยพอเห็นดัชนีเป็นอะไรหน่อยแล้วแบบสติแตกแล้วทำยังไงดีหุ้นตกแล้วทำยังไงผมควรจะขายไหมพี่หลานตอนซื้อคุณซื้อเพราะอะไรนั่นแสดงว่า2ไตรมาสไตรมาส1ไตรมาส2ก็คงจะใกล้ๆกันอย่าไปหวังอะไรมากไตรมาส2ครึ่งปีปล่อยใจไปเลยครึ่งปีค่ะพี่ว่าปล่อยใจครึ่งปีแต่ว่าถ้าสมมุติช่วงไหนสำหรับคนที่เก่งกำไรระยะสั้นนะพวกชอบแบบดิ่งเหววัตุธาเนี่ยมันก็มันดีนะเหมือนกระโจนบันจี้จัมป์อ่ะถ้าวันไหนถ้ามีข่าวหลุดออกมาปุ๊บเจรจากันได้แล้วยุติศึกคุณว่าจะเกิดอะไรกับตลาดหุ้นมันจะขึ้นกี่จุดคะเนี่ยฮะคุณจะขึ้นกี่จุดคะพี่ตู่โอ้โหพี่ว่าอันนี้มั่วๆนะ30จุดได้มั้งเพราะความอารมณ์ที่มันอั้นไงแล้วเป็นยังไงพอเขาพูดอย่างนี้ปุ๊บ CPO กำไรขึ้นไหมคะจากอันนี้ไม่หรอกคือผมรู้ ถ้าประกาศแบบยุติเสร็จขึ้นไปไม่ใช่30 60 70 80 90แล้วก็ลงมาที่เก่า อันนี้เซียนตัวจริงค่ะเซียนตัวจริงนี่ค่ะก็มันเป็นอย่างนี้ทั่วเราพยายามแยกให้ออกนะคะงั้นถึงเศรษฐกิจจะยังไงเนี่ยในที่สุดมันจะกลับเข้ามาเพราะเรามีศักยภาพเยอะนะคะพี่เล่าเรื่องดาวอสไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ CEO ต่างประเทศ CEO โลกเขาจะมองว่าเมืองไทยยังดีอยู่น่าลงทุนเป็นอันดับที่8ของโลกอันดับ1สหรัฐนะฮะแต่เฟรมของเขานี่คือ5ปีนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันแค่ไทมิ่งแสดงว่าเขากระโดดข้ามการเมืองไปเลยคือโถการเมืองของเมืองไทยนี่เป็นการ์ตูนในสายตาเขาเลยแล้วที่ อาจารย์นิเวศบอกว่าที่แบ่งเป็นพลังเป็น4ขั้วใช่ไหมฮะขั้วสุดท้ายคือต่างประเทศเนี่ยยิ่งต่างประเทศในไส้ในก็มีซับเซตมันแยกเป็น2ค่ายชัดเจน
อยู่ที่ว่าผู้มีอะไรล่ะผู้มีอำนาจในเมืองไทยเนี่ยเขาจะเล่นเกมการเมืองข้างไหนเพื่อตนเองหรือเพื่อประเทศชาติถ้าเพื่อประเทศชาติคุณต้องบาลานซ์ออฟพาวเวอร์เราไม่ควรจะเป็นเครื่องมือให้ต่างประเทศที่ไหนเข้ามาทำอะไรได้ตามใจนั่นเราต้องบาลานซ์ออฟพาวเวอร์เพราะอาร์คิเทคเจอร์ของพาวเวอร์มันเอื้ออำนวยใช่ไหมมันแยกสองค่ายชัดเจนเพราะแต่พี่ก็เห็นว่าจีนก็เริ่มมีเขาเห็นแล้วเพราะตอนที่คุณบันคีมูนใช่ไหมฮะอาจารย์ที่ออกมานะพี่เปียกเห็นใช่ไหมออกมาว่าอะไรนะต้องมีเลือกตั้งต้องทำอย่างนี้รับไม่ได้คือเลขาสหประชาชาติอยู่ดีคือว่าพี่ว่ามันยิ่งกว่า UN ไม่ใช่พ่ออีกนะคือรู้สึกว่ามันมากเกินไปนะฮะคือไอการเลือกตั้งหรืออะไรมันทำได้มันก็ทำไปเพียงแต่ว่าไอการที่จะมาวิจารณ์ประเทศอื่นโดยที่อะไรออกมารุนแรงเนี่ยเราไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นไม่กี่วันหลังจากนั้นจีนออกมาเลยเรื่องข้าวนั่นคือการบาลานซ์ of power ที่เราต้องเข้าใจนะฮะแล้วแถมยังมีเรื่องของการเรื่องของอินเดียใช่ไหมฮะเราเริ่มไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ก็มีการที่กระทบกระทั่งนักธุรกิจชาวอินเดียคนหนึ่งซึ่งเป็นที่นับถือของคนเยอะคุณสาธิตไอพี่ก็มองให้จีนแล้วนะอินเดียขาดรัสเซียกับบราซิลปลิกเลยป่ะครับปลิกเลยป่ะลุงเหลิมค่ะช่วยรัสเซียกับบราซิลอีกหน่อยได้ไหมได้ครบเลยสองค่ายเอาละค่ะถ้าฟังจากพี่ตู่แล้วก็คือทำใจไปเลยนะคะสำหรับครึ่งปีแต่ถ้าใครอยากจะเสี่ยงอะไรกระโดดไปก็รอฟังข่าวแล้วกันว่าจะมีการเจรจายุติเมื่อไหร่แต่ว่าคนที่พูดได้เต็มปากเต็มคำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางตลาดทุนก็ต้องคุณมนตรีนะคะคุณตรีมองยังไงเพราะว่าถ้าเราบอกว่าวางใจไปเลย คือปล่อยใจธรรมดาไปเลยอะว่าจะไม่ค่อยมีการเติบโตเท่าไหร่ครึ่งปีทีนี้ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนศักยภาพของบริษัทจดทะเบียนที่จะเป็นตัวหุ้นที่เราจะซื้อเนี่ยจะรองรับได้แค่ไหนนะคะมันแข็งแกร่งพอไหมคะผมเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วผมก็มีความเชื่ออย่างนึงว่าเชื่อแล้วจะเห็นไม่ใช่เห็นแล้วจะเชื่อถ้าเราเชื่อว่ามันไปทางที่ดีมันจะดีถ้าเราเชื่อว่ามันจะมีปัญหามันจะมีปัญหานะครับผมคิดว่าสถานการณ์ขณะนี้ผมเห็นด้วยนะครับว่าโดยหลักพื้นฐานทั่วไปเนี่ยมันมีความน่าเป็นห่วงนะครับมีความน่าเป็นห่วงถามว่าเราจะดูอะไรบ้างก็ดูอย่างที่พี่ตู่ดูนะครับแต่ขอขยายอีกทีนะครับตัวแรกก็คือ C นะครับการบริโภคในประเทศก็ต้องยอมรับว่าสัญญาณตัวนี้มันตกต่ำมาตั้งแต่ประมาณสักไตรมาส2ปีที่แล้วนะครับซึ่งมันสอดคล้อง2จังหวะก็คือเรื่องที่เป็นห่วงกันเกี่ยวกับเรื่องหนี้ครัวเรือนนะครับหนี้ครัวเรือนตอนนั้นก็พูดกันถึงประมาณ8แสนล้าน9แสนล้านอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งรวมทั้งในระบบและนอกระบบก็ค่อนข้างหนักมากก็คือประมาณ 8-90% ของ GDP มันก็ทำให้กำลังซื้อคนนี้หดหายนะครับผมไปคุยกับบริษัทสแน็คบริษัทขายเครื่องดื่มเนี่ยเขาก็บ่นกันว่าเริ่มขายฝืดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เริ่มเห็นสัญญาณตรงนั้นแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมาเจอเรื่องหุ้นว่ามาเจอนโยบายเทปเปอริ่งตอนกลางๆปีมันก็ทำให้หุ้นตกค่อนข้างหนักนะครับผลกระทบก็คือกำลังซื้อของคนก็เริ่มหดหายนะครับมาเรื่องตอนท้ายที่เราเริ่มเห็นภาพก็คือเรื่องของรากหญ้านะครับที่เงินจำนำข้าวเริ่มไปไม่ถึงตามกำหนดทำใหกำลังซื้อของคนฐานใหญ่เนี่ยมันไม่ค่อยมีเสร็จแล้วโดยหลักการของเศรษฐกิจก็คือมันจะมีตัวทวีคูณก็คือคนนี้ซื้อปั๊บคนที่ขายของได้เขาก็ไปซื้อต่อนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้มันหยุดชะงักไปพักหนึ่งนะครับผมคิดว่าณขณะนี้มองประกอบไปด้วยนะครับ อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังและผมเชื่อว่าเราแก้ได้ถ้าคนไทยเราร่วมมือกันผมก็พูดเสมอครับว่าในสมัยเศรษฐกิจตกต่ำลูกโป่งแตกหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับจะมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งของประธานาธิบดีรูสเวลล์ที่ผมชอบมากเขาบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความกลัวนั่นเองนะฮะผมก็สังเกตครับว่าตอนนี้อารมณ์ในการจับจ่ายเริ่มมีน้อยนะครับแล้วก็มันก็เริ่มทำให้ต่างคนต่างค้าขายฝืดเคืองแต่ผมคิดว่าเพียงแต่เราไม่กลัวเรามองว่าสถานการณ์ตรงนี้เราจะเดินหน้าไปด้วยกันเราจะยกระดับประเทศไปด้วยกันเนี่ยผมคิดว่าเราก็เริ่มจับจ่ายได้นะครับแล้วใครมีกำลังเนี่ยก็ผมก็ประทับใจพี่ตู่นะครับตอนที่เจอกันหลังวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์พี่ตู่บอกว่าตอนนี้พี่ใช้จ่ายอย่างเดียวช้อปปิ้งมากช้อปปิ้งมากบอกว่าเป็นตัวอย่างเลยว่าภาวะอย่างเงี้ยพี่เอาเงินเดือนหน้ามาใช้ก่อนล่วงหน้าเดือนนึง
คือแบบว่าน่าชมเชยมากเป็นความเสียสละมากก็แต่มันเป็นเช่นนั้นนะครับถ้าเราพอมีกำลังเนี่ยเราก็กล้าจับจ่ายนะครับหลายคนก็เริ่มบ่นบอกว่าเมื่อไหร่จะจบสักทีจ่ายเงินซื้อของชำร่วยตามริมถนนเนี่ยจนจะหมดตังค์แล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็คิดว่าตรงกำลังซื้อเนี่ยถ้าเรายังมีขวัญกำลังใจกันอยู่นะครับมันก็พอไปได้แต่ต้องยอมรับว่าในธีมหลักของเราเนี่ยถือว่าในเรื่องของการบริโภคในประเทศเนี่ยถ้าสังเกตย้อนหลังไปตั้งแต่ปี09ถึง12นะครับกลุ่มทางด้านของค้าในประเทศเนี่ยมันขึ้นมาแล้วประมาณ 600% นะครับเพราะฉะนั้น CPO ด้วยป่ะคะน่าจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือว่าเรื่องของอาหารเรื่องของรักษาพยาบาลนะครับก็ขึ้นมาแล้ว 3-400% เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของตั้งแต่ปี09ถึง12จะสังเกตว่าเป็นช่วงที่ทางต่างประเทศกำลังช้ำก็คือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เมืองไทยเนี่ยจะเป็นตัวหลักที่ทำให้มันเป็นตัวหลักของเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นการบริโภคในประเทศจึงดีหมดเลยนะครับพอดีหมดเนี่ยมันก็น่าจะถึงจุดที่มันสูงแหละขณะเดียวกันเนี่ยพอข้างในประเทศเริ่มปรับตัวอ่อนลงมานะครับปีนี้เนี่ยสิ่งที่เรามองก็คือที่น่าสนใจน่าจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของต่างประเทศนั่นคือการส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่อาจจะมีความน่าสนใจที่เรายังพอมองได้ก็คือเช่นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มทางด้านของการเดินทางยานยนต์อะไรต่างๆนะครับเราก็เชื่อว่ายังได้อยู่ในวิกฤตมีโอกาสนะครับผมก็สังเกตนะครับว่ามีคำถามว่าปีนี้เนี่ยผลการดำเนินงานของบริษัทจะเป็นอย่างไรในแง่ของการประมาณการทางงานวิจัยเนี่ยยังออกมาว่ายังมีหลายกลุ่มน่าสนใจนะครับกลุ่มที่หนึ่งโทรคมนาคมก็เหลือเชื่อนะครับแต่จริงๆมานั่งคิดไปก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเราชุมนุมกันเนี่ยนะหรือว่ามีเหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยโอ้รู้สึกส่งไลน์กันเยอะนะฮะดูอินเทอร์เน็ตเยอะ Facebook ทีวีถูกตัดก็มาดูทางอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็BTS อย่างเงี้ยก็ใช้กันเยอะรถไฟใต้ดินก็คนแน่นนะครับเพราะว่าของพันเนี้ยถ้าเรามองให้ออกเนี่ยในภาวะวิกฤตก็ยังมีบางอย่างที่มันดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของอาหารส่งออกก็ดีเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องกุ้งมันสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้ก็ยังเป็นกลุ่มที่เรียกว่ามีความน่าสนใจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในหลายๆกลุ่มนี้ก็ยังมีความหวังนะครับโอเค เรื่องของการบริโภคในประเทศเนี่ยเราเห็นว่าอ่อนนะครับเรื่องของภาครัฐเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสภาวะการเมืองอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้การจับจ่ายภาครัฐเนี่ยมีข้อจำกัดนิดนึงแต่ว่ารัฐบาลก็ยังพอจะจับจ่ายไปตามสภาวะปกติได้นะครับแล้วก็เป็นอย่างที่อาจารย์นิเวศพูดแหละครับเรื่องของการชะลอไปเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันหายไปถ้ามันหายจากช่วงนี้มันก็จะไปเติมในช่วงหน้ามันก็น่าจะเป็นไปได้กลุ่มส่งออกเนี่ยก็น่าจะได้ผลดีจากเรื่องของการฟื้นตัวของตลาดโลกแล้วก็จะว่าไปค่าเงินที่อ่อนลง คนไทยก็เจ็บปวดอีกหน่อยนึงคือเติมน้ำมันแพงจ่ายค่าอาหารแพงทุกอย่างแล้วก็แต่ว่า เรื่องของการส่งออกก็น่าจะได้รายได้เป็นบาทที่ดีขึ้นต้นทุนการส่งออกก็แข่งขันได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะพอถือได้ว่าน่าจะมีโอกาสดีขึ้นทางด้านการลงทุนเนี่ยก็คิดว่ามันอาจจะชะลอไปสั้นๆแต่ผมยังค่อนข้างเชื่อมั่นครับว่าเศรษฐกิจไทยจะไปได้ดีนะครับอย่างสภาวะตอนนี้ก็ดูบรรยากาศก็เป็นมาฆบูชาผสมวาเลนไทน์นะครับก็จะเป็นเทศกาลแห่งความรักแล้วผมคิดว่าสังคมไทยเนี่ยผมสังเกตอย่างนึงว่ารอยปริรอยแตกเนี่ยผมว่าเราอาจจะเคยเห็นว่ามีนะครับแล้วผมเป็นคริสเตียนเนี่ยผมยึดถือว่าเรื่องความรักเนี่ยสำคัญนะครับผมคิดว่าตราบเท่าที่คนไทยเนี่ยแม้ว่าจะเห็นต่างขอให้รักกันไว้ผมว่ายังดีนะครับแล้วผมคิดว่าลักษณะของการแบ่งแยกประชาชนเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าการชูกระแสเนี่ยมันน้อยลงมันน้อยลงจริงๆผมพูดตรงนะฮะชุมนุมเนี่ยจะชุมนุมพูดถึงสิ่งไม่ดีพูดถึงอะไรว่าไปเถอะแต่อย่าใส่ร้ายให้คนไทยเกลียดกันนะครับอย่างผมเห็นป้ายหนึ่งเนี่ย เขาบอกว่าใครว่าไม่รู้เห็นป่ะนะฮะ ใครว่าอุ้มคนรวยขวางทางช่วยคนจนนะครับแล้วก็อุ้มคนรวยเนี่ยไปพูดถึงสมัยปรส.ว่าขาดทุน 800,000 ล้านขวางทางช่วยคนจนบอกว่ายอมขาดทุนปรส. 800,000 ล้านแต่จะ1.3 แสนล้าน
มว่าลักษณะนี้มันค่อนข้างจะใส่ร้ายหลายแง่หลายมุมแล้วก็สร้างความแบ่งแยกสิ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะรู้เพราะว่าผมเนี่ยอยู่ในกลางลูกโป่งแตกปี40พอดีนะครับแล้วก็ตอนนั้นต้องถือว่ากระบวนการที่ปรสประมูลสินทรัพย์เนี่ยเป็นหนึ่งในกระบวนการที่กู้วิกฤตเพราะว่าวิกฤตเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่การสะสมหนี้นะครับของเนี่ยมันมีมูลค่าประมาณ 700,000 กว่าล้านการที่เขาขายได้ 200,000 กว่าเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาของการขายมันเป็นปัญหาที่ไปสะสมของเสียเข้ามา เขาประมูลขายก็ได้ 30 35 40% สมัยแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเนี่ยเขาก็เมอร์ริลเขาก็ขายของของเขาได้ 22% มันไม่ได้ต่างกันแล้วไม่มีใครไปว่า คนขายคนที่เขาว่าคือคุณไปปล่อยกู้ยังไงปล่อยสินเชื่อยังไงมันถึงได้เน่าอย่างนั้น การเก็บของเน่ากับการขายของเน่าเนี่ยบางครั้งขายของเน่ามันไม่ได้ผิดนะอันนี้ผมพูดถึงหนี้นะครับไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เราเห็นภาพว่าเราไม่ควรจะไปถือโกรธกันแต่สิ่งที่ผมถือว่าน่าจะสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าอย่าให้เกิดความรู้สึกว่าคนรวยกับคนจนกำลังสู้กันผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยไม่เป็นธรรมต่อสังคมไทยนะครับการช่วยสถาบันการเงินเนี่ยในช่วงปี40เนี่ยผมคิดว่าทุกคนควรจะรู้ว่าถ้าสถานการณ์การเงินล้มมันไม่ได้เจ็บเฉพาะคนร่ำรวยหรอกครับแล้วผมเชื่อเลยด้วยซ้ำว่าคนจนเนี่ยเจ็บมากกว่าคนรวยนะครับมีคนฝากกระทบเท่าไหร่คนกู้กระทบเท่าไหร่คนจ้างงานกระทบเท่าไหร่มันกระทบทั้งระบบนะครับชาวนาเหมือนกันการที่ตรงนี้เนี่ยชาวนาเจ็บเนี่ยทุกคนเจ็บหมดเพราะชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของประเทศเป็นกำลังซื้อหลักที่เป็นจุดตั้งต้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าบรรยากาศที่จะพยายามสร้างภาพว่ามีคนรวยคนจนต่อสู้กันเนี่ยผมคิดว่าเลิกสักทีนะครับเราควรจะมองว่าคนไทยต้องรักกันครับค่ะ อันนี้เป็นการพูดเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันแห่งความรักนะคะ ก็วันมาฆบูชาด้วยวันดีๆนะคะก็นี่ก็ส่งเมสเสจไปแข่งความรักไปให้คุณป้าธิดาใช่ไหมคะ นี่เชื่อไหมครับผมเนี่ยนะฮะมีการร่วมกิจกรรมทางการเมือง ก็คือชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตยนะครับผู้ก่อตั้งยุคแรกเนี่ยมี2ท่านท่านหนึ่งคือพิธิดานะครับท่านที่สองก็คือพี่ประสานมฤคพิทักษ์ก็ตอนนี้เขาต่างคนต่างรักกันมากเลยครับเอาละค่ะใกล้เข้าไปทุกทีนะเราออกมาสักนิดหนึ่งด้วยกันนะคะไปที่อาจารย์นิเวศดีกว่านะครับใกล้ใกล้ผู้นำเข้าไปทุกทีนะถามอาจารย์นิเวศนะอาจารย์ครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าเจอศึกมาหลายครั้งนะคะเรื่องของการเมืองเนี่ยอย่างครั้งนี้เนี่ยอาจารย์บริหารเรื่องของการลงทุนยังไงคะอย่างเช่นอาจารย์ขายบ้างไหมซื้อบ้างไหมหรือว่าต้องเข้าไปมอนิเตอร์ว่าเราจะทำยังไงให้พอร์ตเรารู้สึกว่ามันมั่นคงอย่างเงี้ยค่ะก็ที่จริงทำมาก่อนแล้วนะครับก็คือว่าแสดงว่าอาจารย์วิเคราะห์สถานการณ์มาก่อนล่วงหน้าแล้วคือไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเพราะว่าเราคิดว่ามันราคามันสูงไงตั้งแต่ปีก่อนโน้นที่จริงอยากจะขายมากกว่านั้นแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนช้าไงคิดอยากขายอยากขายแต่ไม่ค่อยได้ทำชอบคิดอ่ะแต่ไม่ค่อยชอบทำเพราะนั้นก็เลยขายไปบ้างนิดหน่อยแล้วก็ขายเพราะไม่ได้รู้ว่าการเมืองจะเป็นยังไงหรอกไม่ได้สนใจขายตั้งแต่ปีที่แล้วที่หุ้นสูงก็ปีนี้แหละแต่ว่าขายตอนต่ำๆขายไม่ทันทำไมอาจารย์มาขายตอนต่ำแต่ไม่ได้ขายเพราะเรื่องการเมืองเพราะว่าขายก่อนการเมืองด้วยซ้ำไปขายแล้วก็เงินก็ยังเก็บอยู่นิดเดียวเองนิดเดียวเสียดายนะควรจะขายมากกว่านั้นอะไรเป็นเหตุจูงใจให้อาจารย์ขายครับเพราะว่าเพราะราคาหุ้นมันแพงนะมันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเพราะว่าช่วงที่ผ่านมา 4-5 ปีที่ผ่านมาก่อนถึงการเรื่องการเมืองเนี่ยจริงๆแล้วหุ้นขึ้นมาหลายเท่าตัวนะประมาณ3เป็น4เท่าตัวคือขึ้นมา 300% ภายในเวลา4-5 ปีเราก็รู้สึกมันแพงใช่มั้ยเพราะว่าการเติบโตเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงมากแต่ว่า price PE ratio เนี่ยนะมันค่อนข้างสูง20กว่าเท่า30เท่าอะไรต่างๆเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะต้องถึงเวลารอหุ้นน่าจะชะลอเพื่อรอว่ากำไรเพิ่มแล้วก็ค่อยตามไปอะไรไปเพราะถ้าดูจากสถิติเนี่ยหลังจากปี51นะกำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยประมาณ 300,000 ล้านนะทั้งตลาดเลยนะตอนวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยนะ 300,000 ล้านแล้วมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะกลายเป็นประมาณ 800,000 ล้านปีนี้กำไรก็ขึ้นนะ
แต่ราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมากกว่านั้นขึ้นมา 300% อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือสรุปแล้วตอนเนี้ยราคาหุ้นเนี่ยวิ่งเกินกำไรไปถ้าเทียบเริ่มต้นจากปี51เนี่ยนะที่แบบกำไรตกต่ำเพราะวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ราคาหุ้นตอนนั้นก็450ใช่ไหมแต่ราคาหุ้น450ขึ้นไปเป็น 1,200 ใช่ไหมกำไรเนี่ย 300,000 เป็น 800,000 ตอนเนี้ยราคาหุ้นวิ่งเกินกำไรไปอยู่ประมาณ 15% 20% นะถ้าเกิดว่ามันจะไปเจอกันที่เดียวกันเนี่ยแสดงว่าราคาหุ้นน่ะต้องเฉยๆไปสักปีนึงอ่ะค่ะถ้าให้กำไรมันโตขึ้นไปแล้วก็ทำกำไรวิ่งตามขึ้นไปให้กำไรมันวิ่งตามให้ทันก่อนจะมาถ้าคิดว่าปีนั้นกับปีนี้เนี่ยราคาหุ้นควรจะมีค่าเท่าๆกันนะครับค่ะแต่ว่าโอเคในปีนั้นเนี่ยกับปีนี้ก็แตกต่างกันนะเพราะว่าปีนี้เนี่ยมันเป็นปีที่แบบว่าเหมือนกับว่าเศรษฐกิจไทยมันตั้งตัวได้แล้วอะไรแล้วใช่ไหมแล้วก็บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะสมัยก่อนเนี่ยบริษัทจดทะเบียนไทยอาจจะบอกคุณภาพไม่ค่อยดีนะมีแต่บริษัทที่เรียกว่าคอมโมดิตี้ใช่ไหมเป็นพวกปิโตรเคมีเป็นอะไรต่างๆเป็นแม้กระทั่งธนาคารสถาบันการเงินพวกเนี้ย PE ต่ำก็ไม่ให้ราคามากแต่ตอนหลังๆเนี่ยบริษัทจดทะเบียนไทยก็มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆนะมีบริษัทที่มีกำไรแน่นอนมีการเติบโตมีอะไรต่างๆอิงกับเศรษฐกิจในประเทศเยอะขึ้นมีพวกเทเลคอมพวกอะไรที่แบบว่าไม่ได้ไปอิงกับโลกอ่ะอิงกับประเทศไทยเนี่ยแหละซึ่งพวกนี้เนี่ยความมั่นคงของกำไรมันดีกว่าเยอะมีการเติบโตชัดเจนแล้วก็มีความเสี่ยงต่ำเพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยควรจะมีค่ามากกว่าเมื่อหลายปีก่อนนะเพราะว่าคือพูดง่ายๆว่าลงทุนแล้วสบายใจกว่าโอกาสที่กำไรอยู่ๆจะตกพรวดแบบปิโตรเคมีแบบพลังงานซึ่งลงทุนอยู่ดีๆเนี่ยราคาตกไอ้กำไรตกพรวดเลยเพราะว่าเขาผันผวนตามราคาตลาดโลกนะเพราะนั้นจริงๆตอนนี้ PE ไทยเนี่ยประมาณ15เท่า14 15เท่าจะมาก็สมัยก่อนจะ12เท่าซึ่งก็เหมาะสมนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้บริษัทคุณภาพดีขึ้นเพราะนั้นค่า PE ก็ควรจะสูงกว่าจะมา PE 14 15เท่าเนี่ยถ้ากลับเศษเป็นส่วนเป็น EP เนี่ยก็ยังเท่ากับประมาณ 7% คือเราลงทุนหุ้นเนี่ยนะในวันนี้เนี่ยเราคาดหวังได้ว่าเราจะได้ผลตอบแทนประมาณปีละ 7-8% ได้จากกำไรของมันนะไม่ได้เกี่ยวกับว่าราคาจะขึ้นจะลงจะมาในขณะที่อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดทุกวันนี้ก็ยัง 2% อะไรอย่างเงี้ยจะมาเท่ากับว่าเราลงทุนหุ้นเนี่ยเราได้ 7% ลงทุนในฝากเงิน 2% ค่ะเพราะนั้นมันก็ยังเป็นอะไรที่ลงทุนได้คุ้มค่าในระยะยาวก็ยังพอได้เพราะนั้นจริงๆราคาหุ้นตอนนี้ก็ผมว่ามันก็มีเหตุมีผลของมันใช่ไหมหมายถึงว่าซื้อได้นะราคาหุ้นเนี่ยมันมีเหตุมีผลมันไม่ได้แพง ใช่ไหมมันพอสมควรแต่จะหวังว่าจะได้กำไรเยอะๆก็อย่าไปหวังมันะนะเพราะว่าเราอาจจะผ่านช่วงที่บริษัทเติบโตเร็วกำไรจาก 300,000 เป็น 800,000 ล้านนี่ก็โตเร็วมากนะภายใน 4-5 ปีเนี่ยจาก 300,000 ล้านเป็น 800,000 ล้านนี่โตเร็วมากแต่หลังจากนี้จาก 800,000 จะเป็น10อะไรนะเป็น 1.2 ล้านล้านอย่างเงี้ยมันยากนะมันยากขึ้นถ้าไปลงทุนในต่างประเทศนะอาจารย์โดยเฉพาะตอนนี้ที่เขานิยมไปลงกันใน CLMV AEC มันจะสามารถโตได้ขนาดนั้นไหมก็อาจจะมีโอกาสมากขึ้นแต่ว่าต้องยอมรับความจริงว่าคนไทยโอกาสไปลงทุนแบบนั้นเยอะๆเนี่ยก็ยังน้อยคนไทยทางเลือกที่จะลงทุนต่างประเทศผมว่ายังน้อยมากคุณคิดดูสัดส่วนคนที่ไปเนี่ยคนที่รู้เรื่องดีพออะไรพอมีกล้ารับความเสี่ยงมากพอมันยังมีน้อยไงเพราะการลงทุนต่างประเทศความเสี่ยงอื่นมันมีเยอะเช่นค่าเงินลดลงอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆมันมีหลายอย่างเพราะนั้นจะเห็นว่าคนไทยที่บอกว่าเริ่มไปต่างประเทศตอนนี้ก็ยังจิ๊บจ้อยมากนิดเดียวเพราะนั้นในเมื่อเราไม่มีทางเลือกเนี่ยเรามีทางเลือกแต่ว่าคุณจะลงอะไรล่ะฝากเงินซื้อทองซื้ออสังหาแล้วก็หุ้นซึ่งหุ้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ตอนนี้ก็ยังให้ผลที่ตอบแทนที่ดีเทียบกับทองคำซึ่งตอนนี้ก็ตกมาอะไรมาเงินฝากก็ไม่มีท่าทีจะไปไหนใช่ไหมจะไปซื้ออสังหาอสังหาก็แพงมากแล้วคนไทยตอนนี้นักลงทุนไทยไม่ได้มีแบบเป็นสมัยก่อนเนี่ยลงทุนก็ต้องเป็นเศรษฐีเป็นผู้ประกอบการใช่ไหมแต่คนไทยที่ลงทุนทุกวันนี้คือคนทำงานกินเงินเดือนซึ่งเก็บเงินได้ทีนึงหมื่นเป็นแสนก็เยอะแล้วเพราะนั้นหุ้นเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดเช่นเดียวกับการฝากเงินก็ง่ายแต่ว่าดอกเบี้ยแค่นี้จะเอาไหมใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ไม่มีทางเลือกเ
งินก็ต้องเข้าตลาดหุ้นเนี่ยแหละจะก็ยังดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนะเฉพาะปันผลเนี่ยก็ยังได้มากกว่าฝากแบงก์เลยนะจะมาลงทุนหุ้นแบงก์อ่ะได้ปันผลมากกว่าได้ดอกเบี้ยเขาเยอะจะมาจะมาเพราะฉะนั้นซื้อหุ้นเดียวฝากเงินดีกว่าฝากเงินเขาไงก็แบงก์เดียวกันนี่แหละคุณจะลงอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยผมรู้สึกว่าหน้าที่ตรงนี้เนี่ยถามว่าการลงทุนในหุ้นดีไหมผมก็คิดว่ามันก็ยังดีกว่าอย่างอื่นทางเลือกเราน้อยไงถ้าเรามีทางเลือกไปนู่นไปนี่ทั่วโลกเนี่ยเราอาจจะบอกว่าไม่น่าสนใจที่อาจารย์ขายไปอาจารย์กำลังจะซื้อเพิ่มไหมคะก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่มันจะการเมืองจะทำให้คนตกใจจริงอ๋ออันนี้โอกาสของผู้กล้าบังเอิญมันไม่เขาไม่ตกใจไงตัวเนี้ยที่ดูก็คือว่ามันไม่ยอมตกใจสักทีผมจึงบอกว่าช่วยทำให้ตกใจหน่อยผมอยากให้ตกใจจะได้ซื้อแสดงว่าอาจารย์นี่ภาวนามี M79 เถอะตอนนี้ M79 มันก็ไม่ตกใจอ๋อหล่นนี่ก็หุ้นก็ไม่ตกผมไม่เห็นไม่ตกใจเลยคุณจะมีอะไรมาไม่เห็นมีใครตกใจมันไม่ตกใจเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าพวกนี้มันไม่ใช่เป็นอะไรที่ลุกลามจนกระทั่งคอนโทรลไม่อยู่ซึ่งอาจารย์มองว่าโอกาสที่จะตกใจแรงๆก็คงจะยากก็ยากก็ยากจะมาเพราะว่าคนก็มองข้ามช็อตไปอะไรไปแล้วก็อย่างที่ผมว่าเนี่ยนะมันคล้ายๆกับว่าก็คือทุกกลุ่มอ่ะที่เข้ามาจะเรียกว่าย่างชิงอำนาจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกกลุ่มก็มีผลประโยชน์กับเศรษฐกิจไทยกับหุ้นไทยไม่ได้มีใครคิดว่าจะต้องแบบว่าเฮ้ยทำให้มันเจ๊งใช่ไหมเพราะนั้นเวลาเขาจะทำอะไรบอกเฮ้ยอันนี้เจ๊งมากไม่ได้นะเพราะว่าของเราเองเว้ยนี่ไงใช่ไหมใช่ไหมไม่ได้ไงซึ่งไม่ได้ปิดตลาดหุ้นใช่ไหมคืออย่างนั้นอ่ะใช่ไหมอันนั้นจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ตลาดหุ้นยังเปิดได้อยู่นะใช่ไหมเพราะว่ารอบที่แล้วมันเจอมาแล้วไงไอสนามบินเนี่ยแหละเข็ดเลยตอนนั้นแล้วไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วใช่ไหมเพราะรู้แล้วว่าเฮ้ยทำอย่างนี้เจ็บตัวไม่ได้เพราะนั้นก็ไม่มีใครตกใจอะไรแล้วอาจารย์ทำไงคะถ้ามันยังลงมาไม่ถึงราคาที่พยายามต่อรองอยากจะซื้อก็อย่างนี้คือผมไม่ได้มีเงินสดเยอะจะมานิดหน่อยเองที่บอกว่าเท่าไหร่คะอาจารย์นิดหน่อยไม่เกิน 10% นะพอร์ตไม่เกินโอ้พอร์ตอาจารย์ 3,000 ล้านนี่ก็อาจารย์น่ะใช้เงินวันละ100บาทอ๋อแต่มีเงินงอกมาวันละล้านแล้วไม่ใช้แล้วไม่ใช้คือตอนเนี้ยผมก็คิดอยู่ว่าถ้าผมไม่มีหุ้นเนี่ยผมต้องซื้อหุ้นแน่นอนใช่มั้ยแต่ว่าเนื่องจากเราก็มีหุ้นเยอะแล้วก็มีเงินสดนิดหน่อยเงินสดนี่ก็เผื่อว่ามันตกใจเราจะได้เข้าไปแล้วก็เก็บจะได้เพิ่มยิวขึ้นมาอีกหน่อยนึงค่ะแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นจริงๆก็ไม่มีอะไรพิเศษอาจารย์ถ้าถามจริงๆค่ะว่าเวลาอาจารย์มีพอร์ตการลงทุนเนี่ยอาจารย์มีพอร์ตที่ยาวไปเลยเหมือน VI ซื้อแล้วลืมไปเลยอย่างเงี้ยแล้วมันมีพอร์ตอีกมั้ยคะที่อาจารย์มองว่าอาจจะเป็นพอร์ตที่แบบบริหารให้ตัวเองกระชุ่มกระชวยเป็นอาจจะเก็งกำไรขาวหรือว่าราคาหุ้นมีมั้ยคะคือเคยทำแล้วมันแทนที่จะกระชุ่มกระชวยมันห่อเหี่ยวก็เลยหลังก็เลยไม่เอาดีกว่าทำไมคะอาจารย์ซื้อแล้วมันไม่ใช่แนวเราใช่แล้วพอซื้อแล้วมันกลายเป็นว่าแทนที่จะได้มันขาดทุนนะก็อย่าไปยุ่งมันเลยเดี๋ยวหาความกระชุ่มกระชวยอย่างอื่นดีกว่ามันจะถูกกว่าอาจารย์ทำอะไรคะขาอย่างอื่นเรื่องของผมคนเราก็คุณก็ไปหามันถูกกว่าเยอะเอางี้ดีกว่าถูกกว่าการเป็นเล่นหุ้นนะแสดงว่าไม่ใช่แนวอาจารย์หรือว่าเป็นเพราะว่าการลงทุนแบบเก็งกำไรมันยากมันยากเพราะเราก็ไปชำนาญใช่ไหมแล้วก็คือพูดง่ายๆบางทีเราคิดแล้วมันก็มักจะผิดทุกทีอ่ะเพราะเราไม่ชำนาญไงเราไม่สนใจเราไม่ชำนาญบางทีบอกว่าให้มันจะแย่จะแย่ไม่กลับขึ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมทั้งที่เราทายเหตุการณ์ถูกแต่หุ้นมันก็ตรงข้ามบิดคือมันเยอะไงปัจจัยมันเยอะมากจนกระทั่งเราบอกว่าเอ้ยอย่าไปยุ่งมันดีกว่าใช่ไหมชีวิตเราก็ทำอะไรที่เราถนัดแล้วก็ทำอะไรที่เรามีความสบายใจมีความสุขก็ไปทำใช่ไหมก็ลักษณะอย่างนี้คือการลงทุนเนี่ยคือเพื่อไงว่ามันเป็นการหาเงินความสุขก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ก็ต้องไปหาเหมือนกันแต่อย่าไปเอาความสุขมาปนกับหุ้นเดี๋ยวจะยุ่งเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทุกข์ความสุขของอาจารย์คืออะไรคะความสุขของผมอ่ะง่ายความสุขของผมคืออะไรคะคือจริงๆพูดตรงๆนะแค่ว่าเมื่อวานนี้ไปตรวจโรคแล้วบอกว่าเฮ้ยคุณไม่เป็นมะเร็งโอ้เพราะว่าในร่างกายคนแก่อายุมากเนี่ยมันมักจะมีก้อนนู้นก้อนนี้อยู่
ต็มท้องเลยนะตับก็มีไตก็มีนั่นก็มีไปตรวจโรคแต่ละครั้งนี่เครียดมากนะลุ้นนะลุ้นว่ามันจะเป็นอะไรถ้าเขาบอกว่าโอ้ไม่มีมะเร็งวันนั้นมีความสุขมากเออจ้ะเราก็หาความสุขง่ายๆอย่างอื่นเยอะไปออกกำลังไปอะไรเนี่ยนะกินอาหารดีๆแล้วก็มาพูดเนี่ยแหละเอาละค่ะมาถึงพี่ตู่แล้วกันนะพี่ตู่คะพี่ตู่เราจะลงทุนกันอย่างไรดีคะในภาวะวิกฤตที่ดูว่าจะรากยาวพี่ตู่มองไปถึงกลางปีนี้เลยนะคะกองทุนทำยังไงคะตอนนี้อาจารย์นิเวศบอกแล้วขายไปแล้วก็ช่วงที่ขายปีนี้แต่ว่าไม่ขายเพราะการเมืองแต่ก็รอจะซื้ออยู่ทางกองทุนทำยังไงแล้วก็แนะนำยังไงคือกองทุนของเราค่ายกองทุนบัวหลวงเนี่ยนะคะซึ่งต้องบอกว่าเราบลจ.บัวหลวงนะคนละอันกับโบรกเกอร์บลบัวหลวงนั่นเราเป็นกองทุนเราลงทุนระยะยาวเป็นหลักนะฮะเรามองเฟรมระยะยาวแล้วก็ดูว่าถ้าคิดว่ามันจะร้ายแรงกว่านี้และซึมยาวเนี่ยเราก็คงจะต้องเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่เราเชื่อว่ามันจะผ่านตรงนี้ไปได้ทนแรงฮะทนต่อความกระชุ่มกระชวยทางการเมืองเนี่ยเพื่อจะได้ไม่ให้พอร์ตห่อเหี่ยวนะแต่การลงทุนของเราเนี่ยเรามองไปอยู่ที่ข้างหน้ามันยังมีโอกาสเสมอในสิ่งที่เรียกว่าจากวิกฤตที่เราเห็นนะฮะคือความผันผวนระยะสั้นของตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับพื้นฐานระยะยาวของกิจการที่เราลงทุนนะคะตราบใดที่กิจการนั้นยังมั่นคงแข็งแรงนะคะแล้วก็สามารถทำกำไรได้ดีอย่างต่อเนื่องยาวนานนะฮะอันนี้เป็นคีย์สำคัญที่พวกเราต้องคิดบางทีก็ไม่อยากจะบอกให้ไปหวังจากการวิ่งเข้าวิ่งออกตลาดเป็นรายวันเดี๋ยวจะห่อเหี่ยวเหมือนอย่างที่อาจารย์นิเวศบอกใช่ไหมฮะแทนที่จะกระชุ่มกระชวยก็มันไม่ใช่ทางของเราถ้าเราไม่ถนัดตรงนั้นก็อย่าไปทำแต่ถ้าเราถนัดเราชอบเรามีความสุขก็ทำไปเถอะไม่มันเป็นเงินของคุณอะนะฮะแล้วถ้าทำแล้วพลาดไม่ต้องไปบ่นใครไม่ต้องไปตอบว่า marketing หรือ broker เขาไม่ได้เอาปืนจ่อขมับคุณให้ซื้อไม่ได้เอาปืนจ่อขมับให้ขายเราต้องพึ่งตนเองเราต้องแบบว่าต้องโทษตนเองบ้างนี่คือสิ่งที่คนไทยไม่ค่อยเป็นกันนะฮะคือมักจะโทษคนอื่นไปหมดอย่าลืมว่าเงินเราตัดสินใจเองการเล่นสั้นไม่ใช่เรื่องที่หรือเก่งกำไรไม่ใช่เรื่องที่เป็นอะไรที่น่ารังเกียจแต่เราต้องรู้ว่าจะทำยังไงกับเงินของเรานะฮะอันนั้นเนี่ยวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาบอกเอาไว้ว่าที่เขาซื้อหุ้นแต่ละตัวเนี่ยเขามองว่าซื้อวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้ตลาดปิดไปเลย5ปีหมายถึงปิดตลาดหุ้นเลยไม่เปิดทำการ5ปีคือไม่สนใจสมมุติว่าคือเขาพูดในมุมมองอย่าไปมองตัวราคาในตลาดเขาบอกเขาไม่สนใจถ้าเขาเจอหุ้นที่ดีแล้วมี potential ที่ดีอย่างนี้นะฮะผู้บริหารดีด้วยเนี่ยเขาซื้อแล้วซื้อเยอะๆด้วยเพราะเขาทำการวิเคราะห์มาอย่างดีแล้วก็บอกว่าคุณคงจะดูในแต่ละตลาดหุ้นอย่างเงี้ยมีไม่กี่ตัวหรอกมันไม่ได้มีเป็นร้อยๆตัวนะคะนั้นถ้าเจอแล้วเนี่ยมั่นใจแล้วมองไปสิคุณมองไทยเรมยาวๆเอาไว้แล้วก็ต้องเป็นหุ้นที่คุณรู้จักด้วยนะไม่ใช่ซื้ออะไรที่คุณไม่รู้จักเหมือนอย่างพี่ก็หุ้นบางชนิดพี่ไม่ถนัดเลยพอพูดถึงเนี่ยก็จะมันไม่ใช่ทางเราแต่ก็ต้องให้ทีมที่เขานักวิเคราะห์ที่เขาเก่งนะผู้จัดการทุนที่มองอย่างนี้เป็นแล้วอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์ในหุ้น IT ไม่เอาเพราะอะไรเพราะเขาไม่เข้าใจซึ่งมันก็มีอย่างอื่นให้เล่นได้อีกเยอะอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือว่าจิตของเราสภาพจิตใจเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะความห่อเหี่ยวเวลาที่คุณเจอเนี่ยมันเจอหลายๆเรื่องทั้งเรื่องการลงทุนเรื่องเงินเรื่องของสภาวะการทะเลาะกันหรืออะไรคุณมองมันอีกด้านนึงนะมองมันว่าเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะได้ปรับปรุงในสิ่งที่ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่พี่เน้นคือคอร์รัปชันเป็นบ่อเกิดของทุกปัญหาที่เรามี power corrupt ทางด้านอำนาจก็มีเหมือนกันอย่างที่บอกว่าแบ่งเป็น4กลุ่มนั่นคือเป็นเรื่องระบอบการปกครองนี่พี่ไม่เคยบอกเลยว่าประชาธิปไตยดีที่สุดต่อให้พูดกันทั้งโลกพี่ไม่เคยเชื่อพี่บอกว่าคือจะไม่ได้รังเกียจนะฮะแต่หมายถึงอะไรก็ได้ที่มันเหมาะกับเราพี่โอเคทั้งนั้นค่ะนะจะเป็นระบอบสังคมนิยมพี่ก็ไม่ว่าแต่ขอให้ไปด้วยกันได้ดีแล้วในที่สุดโลกมันก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยคืออะไรคือการที่เปลี่ยนให้คนอีกกลุ่มหรือหลายกลุ่มเข้ามาทะเลาะกันเองเพื่อแย่งทุนนะฮะปัญหาของเราคือการที่ทุนเข้าไปอยู่ทางการเมืองนั่นแหละไม่จำกัดภาคไหนขอเล่าเรื่องนิดนึงของอินเดียตลกดีนะคืออย่างนี้ค่ะเจอกับเพื่อนนักเศรษฐศาสตร์
ชาวสวิสแล้วก็ผู้จัดการกองทุนสหรัฐนะฮะก็เข้ามาเมืองไทยเนี่ยที่หลอกให้มาเที่ยวตรงนี้อาหารฟรีดนตรีเพราะเนี่ยนะฮะเขาก็บอกเล่าเรื่องคอร์รัปชันให้ฟังเขาบอกว่าที่อินเดียเนี่ยมีการคอร์รัปชันสูงมากสูงจริงๆนะฮะจนขนาดที่ว่าประชาชนทำการต่อต้านทำไรชูป้ายแบบทนไม่ไหวแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าแต่หลายๆปีที่ผ่านมาก่อนหน้าปี2ปีที่ตลาดหุ้นตกนะตลาดอินเดียนะบอกก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นอินเดียพึ่งมันพุ่งขึ้นมาเป็นหลายร้อยเท่าเลยแล้วมันเป็นไปได้ยังไงในเมื่อเศรษฐกิจอินเดียก็ยังไม่ได้ไปไหนคนจนก็เต็มเมืองนะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วเขาบอกคอร์รัปชันน่ะที่สูงๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าถ้านักธุรกิจจะไปทำอะไรในอินเดียอย่างตัวเขาอย่างนี้นะฮะก็ไม่สามารถที่จะทำธุรกิจได้ถ้าไม่จ่ายซื้อความสะดวกซื้ออะไรต่างๆบอกถ้าไม่จ่ายไม่นั่นให้แต่พอมีคนต่อต้านกี่เปอร์เซ็นต์ฮะโอ้เยอะเยอะนะพี่ไม่รู้เท่าไหร่แต่น้อยกว่าเรา30-40น้อยกว่าเราแน่นอนนะฮะแต่มันสเปรดมันกว้างมากกระจายใช่ไหมฮะกระจายทุกจุดเลยตั้งแต่คุณลงจากเรือบินในสนามบินต้องจ่ายนั่นจ่ายนี่หรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกขอทานก็คอร์รัปชันแต่เดี๋ยวนี้ระบบคนนี้เขาบอกไม่ต้องกลัวว่าจะมาลุมเขาจัดแถวขอทานมีการจัดระเบียบขอทานนะก็เลยเป็นสิ่งเทียมขอทานทีนี้ก็เรากลับมาที่เรื่องคอร์รัปชันเขาพูดอย่างนี้บอกว่าแต่ตอนนี้รัฐบาลอินเดียออกกฎหมายเรื่องการที่ภาครัฐจะทำซื้อขายหรือทำสัญญาอะไรกับพวกธุรกิจเนี่ยนะจะต้องมีการประกาศออกมาให้สาธารณชนทราบรายละเอียดเลยว่ามีการตกลงอะไรยังไงกันบ้างตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยเศรษฐกิจอินเดียก็ตกวูบเพราะอะไรเพราะว่าโครงการใหญ่ๆไม่เกิดขึ้นเพราะว่าคนที่เคยรับเงินใต้โต๊ะนะฮะไปวิ่งเรื่องให้หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ทำงานนะไอ้ นี้เพื่อนชาวสหรัฐคนนี้ที่เป็นผู้การทุนเขาก็ขี้ประชดเนี่ยคือมันเจ๊งในตลาดอินเดียลงหุ้นในนั้นแล้วมันเจ๊งก็เลยบอกว่าเนี่ยคอร์รัปชันน่ะเป็นสิ่งดีนะเห็นไหมพอไม่มีคอร์รัปชันเศรษฐกิจตกเลยตอนที่มีเนี่ยมันก็ทำให้รัฐบาลใช้งบโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างอะไรเขาได้แล้วนี่ก็คือเรื่องขำๆแต่แอบนักเศรษฐศาสตร์ชาวสวิสนะฟาร์มคือก็เรียกว่านั่งไปนั่งกินจุ่มจิ้มกันริมถนนสามคนเนี่ยลุกขึ้นยืนเอาเอกสารตบหัวเพื่อนคนเนี้ยยูอย่าเอาแต่ตัวอย่างที่เห็นแค่ช่วงสั้นๆก็ต้องมองอย่างเกาหลีใต้อย่างจีอย่างฮ่องกงนะฮะเขาทำจนผ่านจุดนั้นมาได้ดีแล้วแล้วเขาก็บอกว่าคนไทยอย่าย่อท้อที่จะต่อสู้กับคอร์รัปชันเพราะนั้นแหละปัญหาของคุณไม่ใช่เรื่องการเมืองปัญหาของพวกคุณคือคอร์รัปชันค่ะสำหรับเรื่องของการลงทุนนะคะพี่ตู่มองว่าธีมการลงทุนเนี่ยควรจะเลือกในอุตสาหกรรมไหนดีหรือว่าจะต้องเลือกเข้าไปเป็นรายหุ้นดีฮะคือก็อย่างนี้ค่ะเป็นรายหุ้นก็ได้จะมองเป็นภาคอุตสาหกรรมก็ได้อยู่ที่ว่าคนมองเป็นระดับไหนก่อนนะคะอย่างพี่เองเนี่ยอย่างในค้ายของเราเองเราก็มองว่าภาคส่วนไหนจะไปได้ดีคืออย่างของบัวหลวงนี่ก็ยังมองอยู่ว่าเรามองไทม์เฟรมเนี่ย2ปีขึ้นไปเราไม่ได้มองแค่วันนี้พรุ่งนี้แต่ว่ากองทุนส่วนใหญ่เราเป็นเรื่องของการลงทุนในหุ้นไอ้2ปีขึ้นไปเนี่ยยังไงไอ้เรื่องของ AEC มันมาแน่ต่อให้คนไทยพูดภาษาอังกฤษแย่นะคะก็ไม่เห็นเป็นไรถึงพูดภาษาอังกฤษแย่ก็ปรับปรุงตัวได้และรุ่นใหม่มันก็จะมีมาแต่กำลังคนในประชาคมอาเซียนเนี่ย600ล้านคนนะไม่ใช่ 6,000 นะคะ600ล้านคนเนี่ยมันเป็นกำลังอุปโภคบริโภคกินใช้เยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เรียกว่าเป็น growth area อายุเฉลี่ยก็ยังน้อยอายุเฉลี่ยที่น้อยหมายถึงอะไรเมื่อเทียบกับประเทศอื่นอย่างอเมริกาเนี่ยอายุเฉลี่ยเยอะแล้วยุโรปนี่เรียกว่าเข้าขั้นแบบนั่นน่ะแก่คนแก่ไปเลยอ่ะแล้วก็มีลูกน้อยกันอีกตรงนี้พออายุเฉลี่ยที่น้อยหมายถึงว่าจะมีคนที่เติบโตเขาเรียกแบบนี้ว่า growth area เพราะฉะนั้นกลับไปบ้านรีบมีลูกกันพี่ก็พยายามจะช่วยเหลืออยู่แต่สามีไม่เอื้ออำนวยให้ความร่วมมือตอนนี้นะคะก็คือว่าเนี่ยคือเด็กที่มีเนี่ยเขาจะเติบโตขึ้นมาแล้วมีพลังไงพอเราคนแก่แล้วเนี่ยเราหมดพลังเรายังมีความคิดเราอยากทำแต่สังขารมันไม่ให้นะ growth area ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าสิ้นหวังในประเทศไทยนะคะตัวเราเองดูอย่างเนี้ยอายุเฉลี่ยพวกคุณประมาณ20กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังมีพลังที่จะทำให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นมาได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้เราอยากจะบอกว่างี้ค่ะการลงทุนของเราแต่ละคนเนี่ย
ควรจัดเป็นพอร์ตโฟลิโอยกเว้นคุณมีความมั่นคงมีความเก่งมีความเชี่ยวชาญคุณชอบหุ้นลงเต็ม 100% อย่างที่ดร.นิเวศเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้น 100% เพราะไม่รู้จะฝากแบงค์ไปทำไมในเมื่อปันผลจากหุ้นแบงค์มากกว่าอัตราผลฝากอันนั้นเนี่ยถ้าเราหาโมเดลที่เหมาะกับเราได้แล้วเนี่ยยึดในตรงนั้นอาจจะแบ่งส่วนหนึ่งไปลงทุนต่างประเทศบอกเริ่มนี้พอรู้ว่าจะควรจะมีสัดส่วนในหุ้นเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ของเงินที่เรามีในพันธบัตรหรือเงินฝากจะมีไหมนะฮะในอื่นๆเช่นอสังหาจะทองคำจะนั่นจะนี่อะไรก็แล้วแต่พอรู้สัดส่วนเช่นบอกว่าอยากจะลงทุนในหุ้นสัก 60% 70% เราก็มาดูสเต็ปต่อไปคือแล้วไอ้หุ้น 60-70% เนี่ยเราจะอยู่ในเมืองไทยทั้งหมดไหมนะอันนี้แล้วแต่เลยบางคนบอกอยู่เมืองไทยทั้งหมดก็ได้ถึงตอนนี้ต่างประเทศจะดีกว่าแต่เผลอๆไปซื้อตอนไฮก็ได้นะใช่ไหมฮะหรือทุกอย่างมันต้องเลือกอะแล้วพอตลาดบ้านเราไม่ดีเนี่ยโหคนจะถอยแล้วคุณไม่คิดจะซื้อตอนโลเหรอนะฮะอันนี้ค่ะก็คือต้องดูแต่ถ้าจะลงทุนต่างประเทศก็มีกองทุนของหลายๆเจ้านะฮะที่ลงทุนในต่างประเทศด้วยก็เป็นหุ้นมีหุ้นฮะแล้วบางเจ้าก็มีเป็นบอนนะควรจะเป็นหุ้นหรือเป็นบอนฮะพี่ดูก็ได้ทั้งสองอย่างนะแต่คือไม่รู้คือพี่โดยส่วนตัวถึงอายุจะเยอะแล้วเนี่ยพี่จะอยู่ในกองทุนหุ้นมากที่สุดนะฮะและเรื่องทองคำที่ว่ายังไม่ดีพี่ก็ชอบเพราะว่าเราก็ยังซื้อมันทุกเดือนค่ะนะฮะเพราะว่าซื้อนี่ซื้อกองทุนในที่ลงทุนในทองคำเอาไหมฮะทองคำนี่ตอนนี้คือโดนกฎของก.ล.ต.นะเขาไม่ให้ลงทุนเกินเท่านั้นเท่านี้ทั้งที่เงินเราเรื่องนี้ยังแค้นอยู่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนพี่ก็ซื้อเป็นฟิสิคอลละค่ะก็ซื้อทองคำเนี่ยเพราะมันตกพอเงินเดือนออกเนี่ยก็ไปซื้อมาทีละหน่อยเทหน่อยอันนี้ worst case เกิดสงครามเกิดมีการปล่อยขีปนาวุธนะฮะเราก็ยังขนไปไหนได้ง่ายโจรไม่ต้องมาไม่ได้อยู่ที่บ้านก็มาเงี้ยว่าเก็บที่บ้านหรือเปล่าเลยอยู่ที่บ้านอาจารย์นิเวศก็จะเก็บทองคำด้วยแต่ทีนี้ถ้าลงทุนในหุ้นเนี่ยมองยังไงครับเพราะว่าปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเนี่ยทางบลจ.บัวหลวงเนี่ยเน้นบริโภคภายในประเทศเรายังมองในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นอยู่ไหมคะยังมองอยู่ค่ะก็เพราะว่านี่ฮะจำนวนคน600ล้านคนแล้วก็ growth area อยู่ที่ตรงนี้ด้วยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นอุปสรรคแต่พี่ไม่ได้มองช่วงสั้นคือว่าถ้าลูกค้ามาลงในกองทุนของเราเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าเรามองอย่างนี้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวในระหว่างทางมีอะไรขึ้นโอ้ยตายแล้วลงทุนไปแล้ว NAV มันลงอย่างนั้นอย่างนี้ทำยังไงพี่ก็บอกแล้วซื้อทำไมคือเป็นคนใจร้ายกับลูกค้าคือไม่อยากให้ซื้อโดยเข้าใจผิดแต่แรกนะคะไม่ใช่ว่าซื้อจะต้องกำไรอย่างเดียวต้องให้เวลากับมันนะคะและส่วนถ้าจะลงทุนต่างประเทศเรามีกองเดียวได้นะค่ะเป็นลงทุน global ได้ก็คือเป็น healthcare sectorชื่อว่า B Care ตัวนี้ลงทุนพี่พูดมา3ปีแล้วพี่อยากให้ลงทุนตอนนั้นน่ะไซส์กองทุนอยู่150กว่าล้านบาทเองฮะนะคะแต่ปรากฏว่าก็อยู่นิ่งๆๆๆๆมาเนี่ยพูดมาเนี่ยหลายปีแล้วจนตอนนี้พันล้านใกล้ๆจะพันล้านแล้วค่ะจากหน่วยละ10ตอนนี้ก็มันเพอร์ฟอร์มได้ดีนะฮะนี่ยังเสียดายทำไมไม่เข้าตั้งแต่แรกๆตอนนี้อัพไซด์มันก็มียังมีอยู่ไปตาม global ได้แต่เนี้ยเป็น global ลงทุนได้หลายประเทศแต่ลงทุนในเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคห้องแลบที่เกี่ยวกับพวกนี้โรงพยาบาลแม้กระทั่งประกันสุขภาพหรืออะไรพวกนี้ฮะเนี่ยก็คือว่าบางทีคุณช้าช้านะผมบอกช้าไปหลายปีถ้าเข้าตอนนั้นตอนนี้แฮปปี้แล้วนะคะพี่ตู่ก็ยังเน้นเรื่องของอุตสาหกรรมที่เป็นการบริโภคภายในประเทศใช่ค่ะใช่ไหมคะต่างประเทศถ้าไปลงก็ลงได้บ้างการ์ดชันบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะต่างประเทศก็ไปลงได้บ้างแต่อย่าลืมว่ามันไม่ใช่เบสหลักของเรานะยกเว้นคุณจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศส่วนตัวพี่เองเนี่ยการลงทุนทั้งหมดเนี่ยก็ยังอยู่ในประเทศเป็นหลักเลยค่ะแต่สำหรับใครที่อยากจะลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะต้องฟังคุณมนตรีคุณมนตรีมีหุ้นเด็ดให้ค่ะ วันนี้เตรียมมาเต็มเลยนะคะ ควรที่จะลงอุตสาหกรรมไหนดีตอนนี้เป็นจังหวะซื้อได้หรือยังหรือว่าหุ้นตัวไหนที่น่าจะเป็นเป้าหมายที่เราจะซื้อได้ค่ะครับจริงก็เดี๋ยวขอขัดนิดนึงครับพี่ก่อนที่คุณมนตรีจะบอกเนี่ยเห็นจะจดกันใหญ่เลยนะต้องบอกก่อนไม่ใช่จดแล้วเสร็จแล้วพอพรุ่งนี้วิ่งซื้อคุณต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเพราะทุกครั้งที่เห็นก็จะจด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 อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ใช้แบบไปคุณเชื่อเขาได้ไงเนี่ย
ผมถือว่าพี่ให้เกียรติผมนะครับว่าผมก็บอกเหมือนกันว่าหลายๆคนเนี่ยชอบอ่ะบอกว่าไม่ต้องบรรยายเยอะหรอกขอตัวเดียวคือประเภทนี้เนี่ยไม่ใช่ลงทุนนะครับกำลังจะไปแทงเราไม่เคยสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นนี่สื่อไปอย่างพี่ตู่พูดเนี่ยดีแล้วนะครับตอนนี้ทุกท่านมีอาวุธครบมือแล้วก็ในตลาดทุนเนี่ยมันเป็นเหมือนแข่งกันนิดนึงสู้กันนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลายๆคนเขาใช้เครื่องมือเหล่านั้นเราไม่ใช้เนี่ยจะสู้ก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมีชื่อหุ้นเหล่านี้นะครับอย่างเช่นเข้าเว็บไซต์ของเราเนี่ยก็สามารถไปดูงานวิจัยย้อนหลังได้นะครับเพราะเรามีเก็บไว้หมดว่าเราเคยพูดมาไว้ยังไงแล้วพัฒนาการมาเป็นยังไงทีนี้เราพูดถึงกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยถ้าสรุปความรู้กันอีกสักนิดนึงนะครับโดยเฉพาะในยามที่ตลาดผันผวนเนี่ยผมก็ต้องเรียนตรงช่วงที่พี่นิเวศกรุณาเล่ามาตอนต้นเนี่ยนะครับผมไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าตอนนั้นผมยังเป็นเด็ก ตอนนั้นยังตามไม่ทันนะครับตอนนี้คุณตีน่าจะแล้วต่อมาช่วงพี่ตู่เล่าช่วงตอนนั้นผมก็ไม่ทันล้อเล่นล้อเล่นแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็จะเรียนอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่ผมเรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าในสภาวะความไม่แน่นอนทางการเมืองเนี่ยธรรมชาติของมันคือมีข่าวดีแล้วก็จะมีข่าวร้ายแล้วก็จะมีข่าวดีแล้วก็จะมีข่าวร้ายแล้วก็ข่าวดีกับข่าวร้ายเนี่ยพูดตรงๆไม่ต้องไปถกกันนะฮะเพราะบางทีข่าวดีของคนนึงเป็นข่าวร้ายของอีกคนนึง แต่ว่าสรุปแล้วเนี่ยมันจะสลับกันไปเรื่อยเพราะว่ามันยังไม่จบนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้แนวความคิดเนี่ยมักจะพูดกันว่าข่าวดีก็จะไปไม่ไกลข่าวร้ายก็จะลงไม่ลึกแล้วก็ที่พี่เนตตั้งข้อสังเกตว่าอยากจะหาวันตกใจ เข้าไปซื้อปรากฏตลาดไม่ตกใจพอผมรู้สึกว่าคาถาของการหาวันตกใจเนี่ยมันค่อนข้างแพร่หลายนะครับเพราะฉะนั้นขณะที่หลายคนตกใจเนี่ยหลายคนวิ่งเข้าไปซื้อมันก็เลยดูเหมือนภาพรวมแล้วมันไม่ตกใจนะครับแต่ว่าตัวอย่างของการหาวันตกใจเนี่ยจริงๆแล้วจะว่าไปมันมีนะครับผมจำได้ว่ามาออกรายการของคุณนรัตน์เหมือนกันก็คือช่วงประมาณวันที่2มกราคมมันนอกจากสภาวะตกใจแล้วเนี่ยมันมีสภาวะของการลืมเหตุผลไปนิดนึงก็คือหลายคนเนี่ยมีกองทุนประเภท LTF แล้วก็ถือมาข้ามปีแล้วก็รู้สึกว่าเออจริงๆเนี่ยอยากขายอยากขายอยากขายเพราะว่ารู้สึกอยากลดพอร์ตนะครับจากความไม่แน่นอนแล้วก็มาถึงวันมาฆบูชาคือมารวมกันโดยไม่ได้นัดหมายอันนี้มาฆโน่นนะครับก็เลยรวมแรงขายกันเนี่ยโดยไม่ได้นัดหมายวันที่2มกราแล้วก็จำได้ว่าวันนั้นเราต้องเข้าสังเกตกันที่ดัชนี 1,220 จุดโดยประมาณได้นะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้สื่อไปก็คือว่าในแง่ของงานวิจัยของเราเนี่ยเรามองเป้าดัชนีเนี่ยโดยที่มองเป็นส่วนผสมของ2เรื่อง1คือประมาณการกำไร2คือระดับ PE นะครับแล้วเรารู้สึกว่ามันก็มีกรณีกลางกรณีดีกรณีไม่ดีนะครับ 1,220 เนี่ยเป็นผลของกรณีที่กำไรเนี่ยขาต่ำคือขาไม่ดีและ PE ขั้นต่ำคือไม่ดีก็คือต่ำกับต่ำก็คือต่ำสุดๆแล้วอะนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆจังหวะนั้นเนี่ยถ้าหลายคนที่ได้สตินะครับก็กลับมาซื้อนะครับซึ่งจริงๆแล้วในจังหวะนั้นเองผมเองก็เตรียมจะเอา LTF มาขายเหมือนกันแต่มานั่งคิดอีกทีวันรุ่งขึ้นซื้อเพิ่มดีกว่านะครับซื้อเพิ่มดีกว่าซึ่งมันก็ได้นะครับเรามี LTF เนี่ยเราให้นึกไว้ในใจว่าเหมือนเรามีงบประมาณที่จะซื้อหุ้นนะครับไม่จำเป็นต้องไปรอตอนจบก็สภาวะที่ตลาดผันผวนและมีอารมณ์อย่างเงี้ยมันไม่เลวที่จะเข้าไปแสวงหาโอกาสซื้อในวันที่ตกใจนะครับแล้วก็อาจจะปล่อยของเก่าในวันที่มีข่าวดีนะครับเพราะข่าวดียังไปไม่ไกลพี่รู้แล้วว่าวันที่2มกราครับผมที่ว่าตก 5% ตกอ่ะใช่ก็ตรงนี้แหละครับพี่ดาวเอานะเพราะว่าเจอหลายคนอาจจะเป็นนักลงทุนทิ้งพอร์ตลงถนน ทิ้งพอร์ตลงถนนนะใช่แบบพี่การลงทุนต่างประเทศไงเคลียร์พอร์ตให้สบายใจแล้วไปวิ่งในถนนจริงครับผมเสร็จแล้วก็ประเด็นที่2นะครับก็คือนอกจากเรื่องจังหวะก็จะมีเรื่องธีมนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยทางเราได้มองเอาไว้ประมาณ4ธีมนะครับ
ธีมที่1ก็คือธีมทางด้านของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับก็จะมีทั้งเรื่องของการฟื้นตัวของอเมริกาแล้วก็ยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับซึ่งเราคิดว่ากลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์คือกลุ่มพลังงานกับกลุ่มทางด้านอิเล็กทรอนิกส์การฟื้นตัวของจีนการเติบโตของจีนนะถ้าเผื่อว่าจีนยังมีการเติบโตที่ต่อเนื่องนะครับ ก็จะกระทบทางด้านปิโตรเคมีแล้วก็ทางด้านของขนส่งทางเรือนะครับทางด้านของการบริโภคในประเทศถ้าสมมุติว่าอย่างช่วงนี้มันซุดมันอ่อนตัวราคาหุ้นเนี่ยถือได้ว่ามีปฏิกิริยาเร็วมากมันลงมาแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นหลายหุ้นเนี่ยยังถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วว่าเวลาฟื้นตัวมันก็จะกลับมาก็จะมีกลุ่มทางด้าน ICT ทางด้านธนาคารแล้วก็กลุ่มทางด้าน property แล้วก็ประเด็นที่4ก็จะเป็นประเด็นทางด้านของเรื่องการฟื้นตัวของธุรกิจนะครับซึ่งเราก็มองไปเจาะจงว่าปีที่แล้วเนี่ยธุรกิจอาหารคือกุ้งเนี่ยมันมีปัญหาเยอะมันก็กระทบบริษัทที่ทำทางด้านของอาหารทะเลค่อนข้างมากนะครับแต่เวลาพูดถึงอาหารทะเลว่าน่าสนใจเนี่ยหลายคนจะเข้าใจผิดนะครับหลายคนพอได้ยินว่าอาหารทะเลปุ๊บเลยไปซื้อหุ้นบ้านปู อันนี้ระวังนะครับบ้านปูแล้วก็บางคนก็บอกว่าหุ้นนี้อย่าไปยุ่งเพราะว่าเป็นหุ้นการเมืองแค่นามสกุลเหมือนกันนะคะคือพอเป็นบ้านปู่ก็พอดียุคนี้ก็จะเป็นการเมืองนิดหน่อยนะครับถ้าเป็นบ้านแมวก็ไม่ได้นะครับล้อเล่นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างนะครับแล้วรายงานของเราเนี่ยก็ออกมามีหุ้นตั้ง10หุ้นเนี่ยจะเอาไหมนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับทางที่ดีก็คือได้แค่เกริ่นชื่อหุ้นไปนะครับแล้วก็อย่าลืมไปเปิดเว็บไซต์นะครับสิ่งที่ผมบอกได้ก็คือว่าช่วยจดหน่อยนะครับ www.maybank-ke.co.th นะครับทุกท่านเปิดได้นะครับเราบอกว่าหุ้นกลุ่มธนาคารนี้มีความน่าสนใจก็กลุ่มแบงก์กรุงเทพนะครับตัวบางกอกแลนด์เนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็เป็นหุ้นที่มีพัฒนาการแล้วก็รายได้ธุรกิจอะไรก็ดีครับเรื่องของอาหารก็อย่างว่านะครับเจริญพกพันธ์ก็ได้ฟื้นตัวเรื่องของกุ้งนะครับแล้วก็เดลต้าก็เป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจนะครับเอ็กโก้ก็มองว่าทางด้านของธุรกิจไฟฟ้าหรือว่าไฮยิลด์หน่อยเนี่ยนะครับสำหรับหลายคนที่จะมีความรู้สึกว่าเราเจอกับสภาวะผันผวนแล้วเนี่ยอยากจะหาที่หลบภัยนะครับจะหาที่หลบภัยเนี่ยกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจก็คือกลุ่มที่เราคิดว่ารายได้เขาสม่ำเสมอนะครับก็ถ้าเป็นหุ้นก็เป็นธุรกิจไฟฟ้าหรือจริงๆแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็ผมเชื่อว่าน่าสนใจทีเดียวพวกที่เรียกว่าผันผวนน้อยปันผลสูงเนี่ยก็ยังมีพวกกลุ่มที่เราเรียกว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะครับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานผมคิดว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็จะให้ผลตอบแทนที่ดีแล้วก็ทางที่ดีลงพวกนี้นะครับเรารู้ว่าตลาดมันผันผวนขึ้นลงเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกที่การันตีได้ว่ามันจะไม่เจ็บแต่หน้าที่ก็คือว่าเวลามันลงแรงๆเนี่ยหุ้นเหล่านี้ขอให้หวังว่ามันอ่อนตัวลงน้อยกว่าคนอื่นซึ่งมันทำหน้าที่เช่นนั้นนะครับในสภาวะที่ตลาดผันผวนหุ้นเนี่ยอาจจะเวียงกันที 4% 5% แต่กลุ่มนี้เนี่ยอาจจะลงมาแค่ 1% 2% เพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าถ้าเรารู้สึกว่าสภาวะผันผวนเราทำใจได้แต่ว่าอยากได้ผลตอบแทนที่ดีก็ไปซื้อหุ้นกลุ่มที่ผันผวนน้อยแล้วก็ปันผลสูงก็พอมีนะครับแล้วก็ทางด้านของPressure Shipping ก็อย่างที่เรียนนะครับได้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจกับจีนอะไรเอ่ยปตท.สผ.นะครับก็จะได้เรื่องของการฟื้นตัวของทางโลกนะครับ GC เหมือนกันแล้วก็ปูนซีเมนต์ไทยนะครับก็ประมาณนี้ครับเยอะมากยังไงก็เข้าไปแวะดูแต่ละตัวได้นะครับแล้วส่วนตัวคุณมนตรีซื้อหุ้นตัวไหนคะผมซื้อ LTF ครับซื้อของบัวหลวงไหมคะมีของบัวหลวงรักหลายคนฮะคุณมนตรีค่ะอยากจะให้คุณมนตรีช่วยพูดถึงต่างประเทศนิดนึงค่ะเพราะว่าอันนี้เรามองกันเฉพาะการเมืองข้างในแต่จริงๆที่มีอิทธิพลมากๆอ่ะคือต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของ QE ที่เขาจะลดสภาพคล่องลงแล้วแม้กระทั่งจีนเมื่อสักครู่ที่คุณมนตรีพูดถึงหน่อยตรงนี้ คือปีนี้เนี่ยเราคาดหวังได้แค่ไหนคะว่าต่างประเทศจะเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยอีกโดยเฉพาะ QE กำลังจะลดเศรษฐกิจจีนก็จะแย่เหมือนกันตลาดเกิดใหม่ก็มีปัญหาติดเชื้อไปอีกนะคะจากเรื่องของสภาพคล่องที่ลดลงคือผลกระทบจากเรื่อง QE เนี่ยผมคิดว่าจุดที่มันทำให้ตกใจหนักๆเนี่ยมันเกิดผ่านไปแล้วตอนประมาณไตรมาส2ปีที่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนก็ต้องกระหน่ำตำหนิเล็กน้อยกับเบอร์นันเก้ว่าโอ้โหสื่อทีน่ากลัว
แล้วก็ที่มีปัญหาก็คือว่าในที่สุดก็ออกมาบอกว่าเวลาสื่อไปแล้วว่าต้องลดต้องอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ทำแบบหลับหูหลับตาถ้าเขาทำแล้วเนี่ยคิดว่ามันจะแย่มันจะไม่ฟื้นเนี่ยต้องบอกว่ากระบวนการลดปัญหาจากเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมันยังต่อเนื่องมาตลอดเลยนะยังเป็นโหมดหรือเป็นช่วงของการกู้วิกฤตอยู่ตลอดเลยนะครับการที่มีนโยบายพิมพ์เงินออกมาด้วย QE เนี่ยมันยังไม่ฟื้นจากตรงนั้นเนี่ยแล้วถ้าเผื่อว่าเร่งไปถอนมันซะบางครั้งเนี่ยการทรุดตัวของกำลังซื้อเนี่ยมันอาจจะทำให้มันยิ่งทรุดลงไปใหญ่แล้วอาจจะฟื้นยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องพยุงต่อไปซึ่งผมเองผมก็เลยชักรู้สึกว่าในที่สุดเนี่ยโลกใหม่ที่เรารู้สึกว่ามันน่ากลัวคือการพิมพ์เงินเรื่อยๆนะฮะในภาพหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าพวกเราตอนเด็กๆ เคยเล่นเกมนี้ป่ะฮะเกมเศรษฐีอะครับเกมมอนอปอลี่นะครับก็คือว่าทุกๆรอบที่เราผ่านไปเนี่ยเราก็จะได้เงิน 2,000 2,000 2,000 มันก็ทำให้ทุกคนก็ร่ำรวยมากขึ้นมากขึ้นต่อมาใช่มั้ยครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยโลกเราอาจจะต้องจำนนโดยที่ต้องไปวิธีนั้นก็ได้ซึ่งความหมายคืออะไรความหมายผมตีในเชิงปรัชญาเนี่ยไม่มีอะไรมากเวลาเม็ดเงินเพิ่มเนี่ยมันก็แปลว่าทุกคนเนี่ยมีค่าของเงินที่ถืออยู่ในมือเนี่ยเล็กลงนะครับซึ่งมันก็ไม่ถึงกับขาดใจตายแต่ว่าค่าเงินจะเล็กลงซึ่งแปลว่าอะไรฮะแปลว่าคนเนี่ยเอาเงินไปแช่ทิ้งเฉยๆไม่ได้นะครับคนต้องยังมี productivity ยังมีการทำงานให้กับสังคมแล้วก็มีรายได้เพราะว่าเงินเนี่ยทำงานเป็นส่วนหนึ่งแต่ค่าเงินจะเล็กลงแต่ถ้าเศรษฐกิจฟื้นแล้วมันยืนได้มันก็เรื่องนี้ก็จะลดลงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต่อมาเนี่ยมันก็เลยทำให้คลายความกังวลขึ้นพอมีนโยบายที่ชัดเจนว่าเขาจะลดจากสมมติว่า 85,000 ล้านเหรียญต่อเดือนเนี่ยลงมาทีละหมื่นล้านหมื่นล้านเนี่ยมันก็ยังอยู่ในวิสัยที่พอดูได้นะครับแล้วก็มันเริ่มชัดเจนแล้วว่าจะลดขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยเราก็หวังว่ามันจะไม่ได้มีอะไรรุนแรงจากเรื่องนี้นะครับก็ตอนนี้ก็คงยังเหลือเรื่องของความรู้สึกต่อเมืองไทยนะครับจริงๆแล้วตลาดหุ้น TIP เนี่ยก็คือตอนที่เราบอกว่าไทยตกไทยตกไทยตกจริงๆแอบไปดูนี่คนอื่นตกด้วยนะครับแต่ว่ามันเริ่มมีเงินเข้ามาในกลุ่ม TIP เหมือนกันแต่ที่เราจับตามองเนี่ยเริ่มกลับเข้าไปที่อินโดเยอะหน่อยสาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าอินโดเนี่ยมันสุดหนักหน่อยนะครับแล้วก็เลยเป็นโอกาสใหม่ของเราเองเนี่ยก็ถือได้ว่าแอบตกมาจากความตกใจจากปัญหาภายในบ้านเมืองเราเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมกลับเห็นว่าตลาดโลกปรับตัวแต่พอของเราเนี่ยมันไม่น่ากลัวอย่างที่คนกลัวกันเนี่ยก็กลับฟื้นตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าบรรยากาศต่างๆมันดูคลี่คลายเนี่ยผมเชื่อว่าเงินจะกลับมาใหม่เงินที่จะออกไปเนี่ยมันออกไปเยอะแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองอย่างมีความหวังว่าจะกลับเข้ามาได้ถ้าอะไรจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เขากลับมาฮะก็อย่างว่าครับหนึ่งคืออย่าไปทำให้กลัวมากขึ้นคือหมายถึงว่าการสร้างความแตกแยกมากขึ้นการที่เรียกว่าจะต้องเป็นบรรยากาศของแบ่งแยกมาตีกันเป็นเรื่องชนชั้นเป็นเรื่องอะไรมันไม่มีคือการเมืองไม่รุนแรงมันไม่มีคืออย่างผมเองเนี่ยเวลาเจอเรื่องไพร่เรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยนะผมเองก็ลำบากใจหงุดหงิดเพราะว่าเวลาพูดถึงไพร่ปั๊บมันสะดุ้งอ่ะคือเรารู้สึกว่าแต่เด็กแต่เล็กมาเนี่ยเราก็เป็นคนระดับไพร่อ่ะนะครับคืออย่างบ้านผมเนี่ยฐานะก็ไม่ดีนะครับอย่างแม่ผมเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังเขาก็ตอนเด็กๆขวบนึงเนี่ยเกือบถูกขายนะเพื่อเอาเงินไปรักษาคุณตาขายไปเป็นอะไรขายคือตอนนั้นคนจีนที่มาไม่ใช่ขายคุณแม่ ย้อนไปยุคแม่เลยนะครับ ซึ่งเราก็รู้สึกว่าท่านก็ต่อสู้ชีวิตมาเยอะนะก็ขอบคุณพระเจ้าที่คุณลุงเนี่ยยังทักท้วงไว้ก็เลยคุณแม่ก็เลยไม่ต้องถูกขายไปคุณแม่ก็ขายก๋วยเตี๋ยวอะไรไปเรียนก็ไปเรียนเสริมกวดวิชาเฉยๆแต่ว่าเมืองไทยเป็นเมืองแห่งโอกาสมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่าคนจนจะต้องถูกเหยียดหยามอะไรผมคิดว่าถ้าเรามีบรรยากาศของความรักกันเข้าใจกันเนี่ยเข้าใจในหลักธรรมที่สำคัญก็คือคนเราทุกคนเป็นดังอวัยวะของกายเดียวกันเวลาส่วนหนึ่งเจ็บที่เหลือก็เจ็บด้วยเวลาส่วนหนึ่งดีก็ดีด้วยเพราะฉะนั้นการที่รักษาความรู้รักสามัคคีตรงนี้ผมคิดว่ามันก็จะทำให้ฟื้นตัวได้นะครับงั้นบรรยากาศก็คือว่าถ้าเราไม่แตกแยกกันไปมากกว่านี้ไม่มีความรุนแรงไม่มีความแบ่งแยกนะครับผมคิดว่าหลายๆอย่างก็น่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็แต่จริงๆพอพูดถึงต่างประเทศผมไปนึกอีกมิตินึงที่ตะกี้พี่ตู่ก็พูดถึงนะครับว่าบทเรียนหนึ่งก็คือการลงทุนที่ดีมันต้องคิดเป็นพอร์ตโฟลิโอคือต้องรู้จักไปลงทุนต่างประเทศบ้าง นะครับซึ่งจริงๆแล้วหลายคนก็รู้สึกว่าในเมื่อโอกาสตลาดไทยยังดี
แต่ก็ตัวอย่างครึ่งปีหลังของปีที่แล้วก็จะเป็นตัวอย่างว่าถ้าเราได้กระจายความเสี่ยงไปลงอย่างอื่นบ้างเนี่ยในประเทศอื่นบ้างมันก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเออมันเป็นประโยชน์เพียงแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะพลาดจังหวะนั้นไปแล้วจังหวะนี้ตลาดไทยตกมาไม่น้อยมันก็อาจจะเป็นเวลาที่เรารอว่าเออตกใจเข้ามาซื้อเว้นแต่ว่าก็ใช้ท่านี้กันหมดจนกระทั่งดูเหมือนตลาดไม่มีตกใจ ก็อาจจะเล่นยากขึ้นอีกนิดนึงค่ะครับอาจารย์นิเวศไปต่างประเทศบ้างไหมคะไปลงทุนต่างประเทศค่ะแต่ไปต่างที่อาจารย์ไปยังครับยังก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราเป็นคนทำช้าคือคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกก็ยังไม่ไปเพราะว่าเป็นคนที่เรียกว่าหนืดอ่ะเป็นคนคิดแล้วก็เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนหนืดไม่ใช่ขี้เหนียวใช่ไหมอาจารย์ตื่นหนืดความคิดเนี่ยมันคือคิดช้าคิดเร็วนะแต่ว่าคิดซ้ำอยู่นั่นแหละคุณแก่ดีอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็คิดแล้วก็ไม่ได้ทำเป็นนักลงทุนไอ้นี่เป็นนักลงทุนระยะยาวไงถ้าคิดเร็วทำเร็วเนี่ยเป็นยากต้องคิดเร็วแต่ทำช้าเนี่ยนักลงทุนระยะยาวค่ะ ทีนี้ถามอาจารย์ดีกว่าค่ะว่าอาจารย์มีมุมมองเกี่ยวกับวิธีการลงทุนหรือวิธีการเลือกหุ้นจากนี้ไปเนี่ยยังไงบ้างคะในเมื่อเรามองว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสว่าเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้ถูกกระทบมากพื้นฐานบริษัทจดทะเบียนยังดีอยู่นะคะแล้วเราก็มองว่าการเมืองเนี่ยยังไงเราก็คงไม่มีอะไรรุนแรงมากฉะนั้นวิธีการเลือกหุ้นจะทำไงดีคะก็ผมก็อย่างเดิมนะครับคือหากิจการที่มันสุดยอดกิจการที่พิเศษแบบคือทนน้ำทนไฟอยู่มานานเติบโตพอใช้ได้แล้วก็เป็นผู้นำที่ชนะคู่แข่งค่อนข้างเด็ดขาดนะก็คือว่าเราโตไปกับธุรกิจนะเราโตไปกับธุรกิจเราไม่ไปโตไปกับตลาดหุ้นหรืออะไรต่างๆไม่เอาแต่มาเน้นที่ตัวธุรกิจเป็นหลักนะมันก็ว่าเราลงทุนเนี่ยเราก็เป็นเจ้าของธุรกิจนี่แหละแล้วเรามีความศรัทธาว่าถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจที่ยิ่งใหญ่เนี่ยวันนึงเราก็มีเงินแล้วก็ใหญ่ตามเข้าไปนะโดยที่ว่าไม่ไปสนใจว่าตลาดจะเป็นยังไงการเมืองจะเป็นยังไงอะไรพวกนี้มันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะอาจารย์มีตัวใหม่ๆบ้างไหมฮะซูเปอร์สตาร์นอกจาก CPOที่เป็นแบบซูเปอร์สตาร์เดิมๆจะมีตัวใหม่คือมีคนใหม่ๆมีหุ้นใหม่ๆที่เป็นซูเปอร์สตาร์บ้างยังฮะก็ยังไม่มีนะครับเพราะปกติซูเปอร์สตาร์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นอะไรที่เกิดมาข้ามคืนนะมันมีจริงๆมันมีการสะสมมันมีอะไรต่างๆมาใช่ไหมที่ก่อนที่จะเป็นซูเปอร์สตาร์ได้บางคนขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเรายังบอกไม่ได้หรอกดาราขึ้นมาดังๆเพิ่งอาจจะยังไม่เป็นซูเปอร์สตาร์ในระยะยาวใช่ไหมดังปั๊บเดี๋ยวก็จบไปอะไรไปฉะนั้นเราก็จะไม่ไปลงทุนถ้ามันแพงเกินไปลักษณะนั้นนะเราก็ต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างที่จะต่อเนื่องยาวนานนะเมื่อกี้เห็นอาจารย์พูดถึงกลุ่มโทรคมนาคมบ้างอาจารย์เริ่มเข้าไปสนใจกลุ่มนี้แล้วเหรอฮะก็สนใจก็สนใจต้องสนใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันก็ยังขาดองค์ประกอบบางอย่างนะฮะในการที่จะเป็นซูเปอร์สตาร์หรือว่าซูเปอร์สต็อกนะเพราะว่าคือกิจการพวกนี้เนี่ยมันหนึ่งก็บางทีเจอเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นได้เจอคู่แข่งใหม่เกิดขึ้นได้และบางทีมันเองก็มีอายุสัมปทานอะไรเงี้ยนะมันเป็นอะไรที่ภายใน10ปีอาจจะเปลี่ยนหมดเลยนะเพราะเราเห็นแล้วว่าบริษัทที่เป็นอิงกับเทคโนโลยีมากๆหรือว่าเป็นเกี่ยวกับ IT เกี่ยวอะไรเนี่ยมันเสียหายง่ายมากมีเทคโนโลยีใหม่มาปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนภาพไปเลยนะเราเคยเห็นโนเกียแบบดังๆปุ๊บเดี๋ยวหายไปไหนไม่รู้ใช่ไหมเราเคยเห็นแบล็คเบอร์รี่จะมาดาราทุกคนใช้แบล็คเบอร์รี่ปุ๊บเดี๋ยวหายไปละอะไรอย่างเงี้ยคือของพวกนี้มันจะขาดองค์ประกอบบางอย่างที่อาจจะทำให้เราที่อาจจะทำให้เขาพ่ายแพ้ได้นะคือต้องการธุรกิจอะไรที่แบบว่าทนทานนะไม่มีใครที่จะมาทำลายมันได้ง่ายๆด้วยเหตุผลบางอย่างใช่ไหมก็จะลักษณะนั้นเพราะเราลงทุนระยะยาวเราลงทุนระยะยาวอาจารย์ช่วยมองที่มันเป็นธุรกิจที่มันเป็นเมกะเทรนด์ให้หน่อยอาจารย์มองในอีกปีข้างหน้าเนี่ยธุรกิจนี้จะโตแบบโตไปยาวเลยอย่างเงี้ยค่ะในเมืองไทยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าถ้าคุณโดดเด่นนะแล้วอุตสาหกรรมของคุณเนี่ยนะมันเป็นอุตสาหกรรมที่แบบว่า
หมายก็ว่าคนเข้ามายากนะแล้วคุณเป็นคนที่โดดเด่นเนี่ยแล้วก็อยู่ในอุตสาหกรรมที่มันคนรุ่นใหม่ยังใช้ใช่ไหมเรายังเห็นว่าคนที่มีเงินน้อยก็ยังไม่ได้ใช้บางคนใช่ไหมพวกนี้เป็นแทบจะเรียกเป็นอะไรที่ลองเทิมโกรธได้หมดเหตุผลเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีรายได้ไม่เท่ากันใช่ไหมคนที่จนกว่าเขาก็ยังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ใช่ไหม CLMB ยังจนกว่าเราอีกไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์แต่พวกนี้ในอนาคตเนี่ยรายได้จะต้องเพิ่มขึ้นสถิติตอนหลังๆนี้ชัดเจนครับว่าที่ผมเคยเขียนบทความว่ากระเบื้องเนี่ยเฟื่องฟูลอยนะหมายความว่าคนที่จนกว่าแย่กว่าเนี่ยจะดีขึ้นเร็วกว่าคนที่รวยกว่าหรือว่าอะไรกว่าเป็นอย่างนี้ทั่วโลกจะสังเกตดูว่าประเทศที่ตอนนี้ต้อยพัฒนาที่สุดเนี่ยเป็นประเทศที่โตเร็วประเทศที่จนกว่าเนี่ยโตเร็วต่างจังหวัดของประเทศไทยเนี่ยโตเร็วกว่ากรุงเทพใช่ไหมเพราะนั้นถ้าคุณแบบว่าประสบความสำเร็จเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมครองใจของคนกรุงเทพแล้วอะไรแล้วความใจของคนที่มีรายได้สูงเนี่ยคุณเติบโตต่างจังหวัดได้เติบโตใน CLMB ได้แล้ววันหนึ่งเขาก็ต้องมาใช้ผลิตภัณฑ์คุณเพราะว่ารายได้เขาเพิ่มขึ้นก็หุ้นแบบเนี้ยที่ลงไปแล้วเนี่ยคุณค่อนข้างมั่นใจว่ายังไงก็ไปได้ถ้าคุณดูเทรนด์แล้วบอกโอ้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่ไปต่างจังหวัดหรอกใช่ไหมแต่ตอนหลังๆเนี่ยประกาศมาทีไรก็ขยายตัวต่างจังหวัดห้างนี้ก็ไปต่างจังหวัดแต่สมัยก่อนเขาก็ไม่ได้ไปใช่ไหมยกตัวอย่างง่ายๆห้างเซ็นทรัลเนี่ยแต่ก่อนอยู่ในกรุงเทพนั่นน่ะต่อมาต่างจังหวัดใหญ่ๆเชียงใหม่อะไรต่อมาก็เป็นจังหวัดหัวเมืองเล็กลงมาหน่อยอีกหน่อยก็ไปข้างบ้านเรารอบบ้านเราร้านอาหารเชนอาหารตอนนี้กรุงเทพเยอะตอนหลังบอกขยายตัวไปต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ร้านสะดวกซื้อแต่ก่อนเนี่ยห้างเซเว่นนี่ไม่ได้โฆษณาหุ้นนะแต่ก่อนนี่นะดูตัวเลขเนี่ยขยายกรุงเทพ 50% ต่างจังหวัด 50% เดี๋ยวนี้กลายเป็นต่างจังหวัด 60 กรุงเทพ 40 ต่อไปต่างจังหวัดจะมากขึ้นเรื่อยๆกรุงเทพจะน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมแล้วต่อไปถ้ามีโอกาสก็ไป CLMB เพราะนั้นถ้ามีอาการอย่างนี้เนี่ยผมว่าลงทุนไปมันก็สบายใจเพราะมันโตไปได้เรื่อยๆคุณจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆนี่นะไม่สำคัญเพราะต่างจังหวัดไม่ได้รับรู้เลยนะที่เราแบบว่าโอ้ขายไม่ได้อะไรไม่ได้มันอยู่ในกลางเมืองแต่ข้างนอกเขาไม่รู้หรอกถ้ามาเปิดร้านอะไรเขาก็ซื้อนะเพราะนั้นถ้าลักษณะแบบนี้ผมว่ายังมีโอกาสโตนะธุรกิจที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้บริการคนที่มีรายได้ต่ำกว่าเนี่ยแล้วก็ตัวอุตสาหกรรมเขาก็ยังโตอยู่เนี่ยนะคุณก็ซื้อเข้าไปแล้วไม่ต้องไปสนใจอะไรมากหรอกใช่ไหมมันจะเกิดเหตุการณ์นี้ไม่เป็นไรเพราะเขายังขยายต่างจังหวัดอยู่ดีอย่างอสังหานี่เขาก็ขยายเยอะนะอาจารย์ก็ใช่ดิฮะอสังหาก็เริ่มไปเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้บังเอิญอสังหาเนี่ยเขาก็เจอเนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์นี้แล้วก็อสังหาก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตัวหลังๆมันก็เริ่มถึงไซเคิลมันเหมือนกันว่าใช่ไหมคนก็หมดแรงละทั้งรถทั้งบ้านทั้งอะไรมันติดหนี้เยอะแยะใช่ไหมแล้วก็อสังหานี่จะมีข้อจำกัดนิดนึงคือคนเราเกิดน้อยลงนะคนไทยนี่เริ่มจะนิ่งแล้วนะแล้วก็หมายก็ว่าบ้านก็มีเยอะนะสต๊อกบ้านของคนไทยก็เยอะเดี๋ยวนี้บางทีบอกว่ารอพ่อแม่ตายเมื่อไหร่ก็มีบ้านอยู่ดีอะไม่ต้องไปรีบซื้อใช่ไหมไม่ต้องซื้อหรอกใช่ไหมมันก็จะมีอย่างนี้กลายเป็นว่าแต่หลังๆเนี่ยมีแต่คอนโดที่ยังพอซื้อเพราะว่าคอนโดนี่เข้ามาทำงานมาใช้อะไรต่างๆแต่บ้านบางทีก็รอไปก่อนใช่ไหมแต่ต่างจังหวัดก็เริ่มไปนะเห็นไหมสมัยก่อนนี่โครงการต่างจังหวัดไม่มีตอนนี้ก็เริ่มไปละเมืองใหญ่ๆก็ไปเกิดโครงการใช่ไหมแต่ต้องเป็นของกินของใช้เท่านั้นอาจารย์ที่เท่านั้นหรือเปล่าฮะที่แบบว่าขยายไปในกลุ่มก็ทุกอย่างที่เป็นทุกอย่างที่สามารถที่คนธรรมดาใช้อะนะที่คนธรรมดาใช้ทุกอย่างอาหารภัตตาคารแม้กระทั่งเนี่ยผู้ให้บริการโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์อะไรมันก็ใช้ทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมคนต่างจังหวัดเขาจะเริ่มใช้มากขึ้นมันก็เป็นอยู่ในโกรทแอเรียได้ใช่ไหมแต่ยังว่าก็คือมอเตอร์ไซค์มันใช้กันหมดแล้วต่างจังหวัดก็ใช้กันหมดแล้วจริงๆเขาใช้หมดไปตั้งนานแล้วฮาร์เลย์ไม่มีปัญญาต้องเอาที่มันแบบว่ามีศักยภาพที่จะไปแล้วเริ่มไปแล้วสำอาง
ได้เลยเครื่องสำอางอย่างเงี้ยเป็นแบบใช่ไหมเสื้อผ้าอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมฮะเครื่องสำอางเสื้อผ้าที่ได้หมดแล้วแหละก็คือว่ามันก็อยู่ในแนวไงอยู่ในแนวใช่ไหมแต่คุณต้องเข้าใจว่าบริษัทนั้นต้องแข็งแกร่งต้องแบบมีศักยภาพอยู่แล้วมีแบรนด์เพียงแต่ตอนเนี้ยค่อยๆกระจายออกไปใช่ไหมพวกนี้จะชัวร์กว่ากับอะไรที่ไม่แน่นอนเพิ่งเปิดเกิดขึ้นมาอะไรต่างๆไอ้นี่ของเขาเห็นอยู่แล้วและยิ่งภาวะแบบนี้บางทีดีด้วยเพราะว่าคู่แข่งก็จะน้อยลงไม่ค่อยมีใครอยากจะมาแข่งมากใช่ไหมเขาก็เริ่มขยายไปเรื่อยๆก็ลักษณะก็จะเป็นอย่างนั้นที่ชอบนะฮะค่ะก็คืออาจารย์มองว่ามันน่าจะเป็นธุรกิจที่เขาเริ่มขยายไปต่างจังหวัดแล้วก็สามารถทำค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านได้เพราะว่าค้าชายแดนเราก็ยังคือค้าแต่เขาต้องโดดเด่นมากอยู่แล้วไงตัวเขาเองคือต้องมีประวัติพอสมควรโดดเด่นประวัติมานานเป็นผู้ชนะในเมืองแล้วล่ะสมมติอย่างนี้นะฮะและศักยภาพของเขาที่จะไปขายต่างจังหวัดนี่มันเห็นและมันเริ่มไปด้วยเพราะบางอันเนี่ยเขาชนะในเมืองจริงแต่ว่าสินค้าเขาขายมากแพงมากต่างจังหวัดยังไงก็ยังใช้ไม่ไหวถ้าเป็นแบบนี้คุณก็ต้องระวังว่ามันยังไม่ไปหรอกเพราะว่ามันแพงเกินไปใช่ไหมก็ต้องไปดูว่าเขาอยู่ในสเตจที่จะ move ไปยังแล้วมันจะบอกได้เลยคุณไปดูว่าสถิติตัวหลังเนี่ยคุณไปดูเลยครับเวลาเขาเขียนเวลาเขาพูดเนี่ยเขาจะไปต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดและได้ไปมาแล้วด้วยแล้วก็เริ่มเห็นแล้วว่าโตเร็วกว่าใช่ไหมแม้กระทั่งห้างสมมติว่าห้างที่เกี่ยวกับสินค้าก่อสร้างวัสดุก่อสร้างอย่างเงี้ยใช่ไหมที่คนธรรมดาใช้นะก็จะเห็นว่าเออไอ้นี่มันเปิดแล้วมันเปิดเท่าไหร่ก็เปิดได้แล้วก็มีคนซื้อมีรายรับมาทันทีมันก็เห็นอยู่อะที่พวกนี้เราเพียงแต่รอเท่านั้นเองว่าเขาก็ขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยทุกปีมันก็ดีขึ้นดีขึ้นอันนี้อาจารย์เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจที่อาจารย์มันหลายธุรกิจดูอยู่ด้วยว่าน่าสนใจแล้วเราก็เราจริงๆเราตามมาตลอดอยู่แล้วไงเพียงแต่ว่าเราจะถือโอกาสว่าจะรอมันตกใจราคาลงมาดีๆใช่ไหมเราก็จะซื้อลักษณะจะเป็นอย่างนั้นแต่บางทีมันก็ไม่ตกใจอ่ะปัญหาใหญ่เลยไปมาจะใกล้เคียงกับพอร์ตของพี่อยู่นะใช่ไหมฮะเหมือนกับบลจ.บัวหลวงก็ลงทุนทีมนี้เหมือนกันก็คืออย่างปีนี้เราใช้คำว่ามีตรายั่งยืนโปร่งใสมีชัยไปกับ AEC มีตราก็คือแบรนด์ต้องเป็นที่รู้จักคำว่า AEC ไม่ได้เฉพาะ AEC ก็หมายถึงรวมทั้งหมดทั้งต่างจังหวัดเรื่อง Urbanization Team ที่มันยังมี CLMV ก็คือ Cambodia Laosเมียนมาเวียดนามนะฮะเรามีโอกาสที่ตรงนั้นนะมีตรายั่งยืนก็คือธุรกิจที่เขามีความได้เปรียบด้วยขนาดนะฮะมีสร้างฐานได้ดีและเห็นศักยภาพที่จะเติบโตได้โปร่งใสก็คือการทำธุรกิจต้องมีความโปร่งใสนะเพราะว่าเทรนด์ต่อไปเนี่ยคนจะไม่รับไอ้เรื่องความไม่โปร่งใสแล้วนะฮะมีตรายั่งยืนโปร่งใสมีชัยก็คือเป็นบริษัทที่มีชัยชนะเป็นผู้ชนะ10ทิศเป็นผู้ชนะ10ทิศอย่างน้อยใน AEC ก่อนนะฮะก็คือธีมการลงทุนของเราในปีนี้ที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นปีนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะสำหรับประเด็นการสัมมนาของเรานะคะลงทุนอย่างไรหากวิกฤตไทยรากยาวนะคะข้อสรุปจากทั้ง3ท่านเชื่อว่ากลางปีนี้เตรียมทำใจนะจบแน่นอนใช่ไหมคะถ้าฟังจากทั้ง3ท่านนี้เป็นความเชื่อของ3ท่านนี้นะคะฉะนั้นในช่วง6เดือนนี้ก็ทำใจให้สบายนะคะแล้วก็ปล่อยวางใช่ไหมคะพี่ตู่คะสำหรับเรื่องของการลงทุนนะคะแต่ว่าให้มองยาวไปสำหรับเรื่องของการลงทุนในเป็นปี2ปี3ปี4ปี5ปีไปตรงนั้นไม่ต้องไปรอตกใจบึ้มด้วยนะ แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะสำหรับพี่ตู่วรวรรณธารภูมิจากบลจ.บัวหลวงนะคะขอบคุณคุณมนตรีสอนไพศาลนะคะจากบลเมย์แบงค์กิมเองค่ะแล้วก็อาจารย์นิเวศเหมวัชระวรากรนักลงทุนหุ้นคุณค่าขอบพระคุณทั้ง3ท่านค่ะ